and my friends would hang out on the week. สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสิตามโชว์โโทุกวันอังคารบ่าย2โมง CH8 Facebook Live ที่นี่ที่เดียวค่ะเรามาคุยกันมาทอล์กกันสดๆตอนนี้ทุกๆสัปดาห์ในประเด็นที่เราไม่กำหนดเพราะเราเป็นคนนอกกรอบอยากรู้เรื่องอะไรเราก็จะมาทอล์กกันเรื่องนั้นแล้ววันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะว่าเปิดรายการมาด้วยความหลอนค่ะเล็กซี่อยากให้แม่สีตางเนี่ยนะคะหลอนไปสุดขั้วหัวใจเลยพอเปิดมาเนี่ยเห็นหน้าแม่สีตางมาปุ๊บหลายคนรู้เลยว่าคือรายการสีตางโชว์นั่นเองค่ะวันนี้เราบอกแม่สีตางว่าอย่าสะบัดเยอะเพราะสะบัดเยอะเดี๋ยวน้ำมันแม่กระเด็นวันนี้นะคะเราบอกเลยว่ารายการของเราจะร้อนสุดขั้วหัวใจร้อนไปถึงเนื้อในเพราะวันนี้ค่ะมีการท้ากันด้วยมีการทำชาเลนจ์กันเกิดขึ้นค่ะผู้ชมขาสำหรับแม่สีตางกับแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นต้นตำรับนะคะในเรื่องของการทำมหาเสน่ห์แม่กล้าไหมคะกับการทำเสน่ห์ไม่คือมาถามว่ากล้าไหมก็ไม่รู้สิก็กล้านะแต่ถ้าถามว่ารู้สึกอะไรมั้ยฉันไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะแต่วันนี้แม่ต้องเกี่ยวข้องเพราะว่าวันนี้ค่ะมีคนมาท้าแม่นะคะบอกว่าวันนี้เขามาเป็นแขกรับเชิญปุ๊บเนี่ยในรายการของเราต้องเกิดเรื่องเพราะว่าวันนี้จะมีการทำค่ะมีการท้าเลยนะคะสำหรับบุคคลท่านนี้ค่ะเนนแอร์ซึ่งหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีในนามเนนแอร์จอมขมังเวทบุคคลท่านนี้ค่ะเป็นเจ้าของตำนานนะคะในการย่างเด็กทำเสน่ห์ยาแฝดค่ะหลายๆคนบอกนะคะว่าบุคคลท่านนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่หลายๆคนไม่กล้าเข้าใกล้เหมือนแม่สีตางเนี่ยบอกว่าแขกรับเชิญคนนี้ดิฉันกลัวที่สุดตั้งแต่เคยจัดรายการมาจริงไหมคะจริงทีมงานคือปกติมีน้องสาวดูแลน้องสาวขอหยุดงานวันนี้ค่ะไม่กล้าเจอไม่กล้ามาไม่กล้าเจอเนนแอร์จอมขมังเวทตั้งแต่ท่านผู้นี้ดังเนี่ยเรารู้ว่าศาสตร์ตัวนี้มันมีจริงเพราะจากประสบการณ์แต่เราเป็นคนเราเป็นเด็กธรรมดาเราไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องไม่อยากเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์แบบไม่ต้องรู้จักกันได้ไหมอะไรแบบเนี้ยไอ้เรื่องพวกนี้แต่ก็เคยเห็นเคยเห็นพวกเขาบอกว่ายิ่งกลัวเนี่ยมักจะยิ่งเจอไม่รู้วันนี้เราจะต้องเจอเขานะคะผู้ชมขาเขาบอกว่าเนนแอร์เนี่ยห้ามลาป่วยนะคะลาป่วยลากิจลาตายห้ามเด็ดขาดถ้าเกิดเป็นสีตางสีตางห้ามลาใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ารายการสีตางโชว์โทรมาบอกปล่อยเล็กซี่คนเดียวได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ค่ะมีการท้าพิสูจน์นะคะว่าศาสตร์ไสยเวทเนี่ยมีจริงหรือไม่รวมไปถึงค่ะเรื่องของประวัติของเนนแอร์หลายๆคนเนี่ยทราบกันดีนะคะว่าเนนแอร์เป็นเจ้าของต้นตำรับนะคะในการย่างศพเด็กทำเสน่ห์ยาแฝดอันเนี้ยมันเป็นพวกขมังเวทแบบตำราโบราณนะฉันว่าเท่าที่เราได้ไปสัมผัสไปรู้ไปอ่านไปอะไรมาเรื่องพวกนี้มันมีอยู่จริงเพราะว่าสมัยอยุธยาของประเทศไทยที่เราแพ้สงครามเพราะความมั่นใจว่าเราขมังเวทจริงคงกระพันมีจริงกุมารทองปล่อยไปอะไรอย่างนี้มีจริงเราความทีนี้ในศาสตร์พวกนี้ทุกอย่างเลยมันมีการเสื่อมแล้ววันนี้จะขออนุญาตสอบถามขุดคุยขอเผือกถึงความเป็นมาคือฉันน่ะพูดตามคนภายนอกว่าฉันรู้จักเขาเรื่องย่างเด็กเท่านั้นเองแล้วฉันก็ไม่ได้ดูค่ะแค่ข่าวฉันยังไม่ได้ดูละเอียดเลยน่ากลัวไหมล่ะคือพูดเรื่องย่างเด็กเนี่ยไม่ได้อยากสนใจหลายคน
แต่วันนี้สนใจแน่นอนแม่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะล้วงลึกค่ะชีวิตของเดนแอร์หลังจากนะคะที่มุ่งสู่เรือนจำอย่างที่แม่บอกว่าชีวิตคนที่มีแบบพีคสุดๆโด่งดังสุดๆและถึงวันหนึ่งค่ะต้องเข้าเรือนจำเพราะอะไรเข้าเรือนจำไปทำอะไรบ้างนะคะรวมไปถึงค่ะชีวิตในเรือนจำเนี่ยไม่ได้เข้าเรือนจำแค่ครั้งเดียวนะคะมีการเข้าคุกถึง3ครั้งตอนนี้ค่ะเนนแอร์คัมแบ็กกลับมาเรียกว่าเป็นภาค3นะคะกับการคัมแบ็กของเนนแอร์ในครั้งนี้แล้วเขาจะทำกล้าทำผิดอีกหรือเปล่าตอนนี้ในเมื่อยืนยันในแฮชแท็กนี้เลยไลฟ์มัสโกออนเพราะบอกว่าชีวิตต้องไปต่อเราจะมาถามเนนแอร์เลยค่ะว่าต่อไปนี้การไปต่อของท่านในความรู้ความสามารถที่ทำมาจะมาปรับปรุงหรือว่าจะมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้คนต่อไปหรือยังไงอะไรแล้วศาสตร์ตัวนี้ในแอร์ก็ยังใช้ได้ผลอยู่นั่นนะคะใช่ไหมรวมไปถึงค่ะวันนี้จะเพิ่มความเข้มข้นลงไปอีกทดลองกับตัวมีหนูทดลองค่ะผู้ชมขานั่นคือแม่ติดตามค่ะวันนี้นะคะถ้าใครดูรายการของเราอยู่กดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยเพราะวันนี้รายการของเราหลอนอย่างแน่นอนเราว่ามีการท้าพิสูจน์ในรายการทำเสน่ห์ใช่ไหมทำเสน่ห์ยาแฝดตอนนี้มีการดีดน้ำมันใส่แม่ติดตังด้วยถ้าไม่ดูจะพลาดนะคะบทสรุปใครจะหลงใครต้องตามต่อช่วงต่อไปเลยช่วงต่อไปเพราะว่าเนเน่จะมาทำพิธีสดๆตรงนี้ทำพิธีลงเสน่ห์แล้วย่างสดๆด้วยพอดีซิงเกิล2รออยู่ไม่สวยหรอกพี่อีนี่มันแซ่บแล้วถ้าสัก 2-300 ล้านวิวเป็นไงถ้าซิงเกิลนี้ได้ต้องก็วันนี้เป็นไงเป็นกันจะต้องลงตามวิชาของเนนแอร์แล้วเรามาตามต่อว่าชีวิตฉันจะดำเนินไปในดงผู้ชายมากแค่ไหนเสน่ห์นี่มันเกี่ยวกับผู้ชายเกี่ยวกับผู้ชายด้วยเกี่ยวกับเรื่องของกระแสความโด่งดังด้วยวันนี้ค่ะหลอนแน่นอนค่ะผู้ชมขาเมื่อเจอหน้าแม่สิตางนะคะบุคคลท่านนี้เนี่ยหลอนอยู่แล้วเจอเนนแอร์หลอนเข้าไปมากกว่าเดิมอีกแล้ววันนี้พิสูจน์กันไปอีกค่ะกับมหาเสน่ห์ที่เขาเรียกว่าเป็นสุดยอดมหาเสน่ห์จะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเบรกหน้าเปิดตำนานเนนแอร์แน่นอนค่ะแล้วจะทำพิธีกันสดๆตรงนี้ด้วยช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะตามไปสังเกตภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นSo nice. I like Thailand so much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปคเนียจ้าI like it. I love to be in Thailand.
แพ้ด้วยเขาอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าคุณพระราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000 เยนส่งคืนให้กับนายวาตานาเบะเทสุโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไวไม่ได้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าร้อนสุดๆจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ค่ะพิธีกรของเราไม่ว่าจะเป็นแม่สุตางนะคะก็ร้อนอยู่แล้วค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราร้อนยิ่งกว่าค่ะเพราะว่าบุคคลท่านนี้ค่ะเป็นต้นตลับนะคะเป็นเจ้าของค่ะในการย่างสดนั่นเองค่ะหลายๆคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะสำหรับเนนแอร์วันนี้ค่ะเขาคัมแบ็กกลับมาภาค3เขาจะมาท้าพิสูจน์ค่ะว่าแม่สีตางเนี่ยจะกล้าทำเสน่ห์ในรายการของเราหรือเปล่านะคะวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนเมื่อหลอนกับหลอนมาเจอกันค่ะขอต้อนรับเนนแอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยคือวันนี้เนี่ยพิธีกรอย่างเล็กซี่เนี่ยนะคะต้องเอาพระมาแขวนคอแล้วค่ะดิฉันกลัวมากเลยไม่ว่าจะเป็นพิธีกรร่วมแม่สีตางเน้นแอร์อีกโอ้โหหลอนเข้าไปใหญ่เลยคราวนี้อะไรมาคุมเสื้อลุกกับเทวดาเหรอกลัวอ๋อฉันนึกว่าจะบวชหน้านะฮะเน้นแอร์ขากล้ามารายการสีตางโชว์คะไม่กลัวคะไม่กลัวค่ะเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนอยู่แล้วครับโอ้โหหมูไม่กลัวน้ำร้อนค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะร้อนสุดๆถ้าไม่ร้อนอย่าเรียกว่ารายการสีตางโชว์ค่ะมาเริ่มเปิดตำนานกันเลยนะคะคุณแม่ขาเอาเลยเน้นแอร์คัมแบ็กภาค3อันนี้แหละประเด็นแล้วจะมีคัมแบ็กภาค4คัมแบ็กภาค5คัมแบ็กภาค6อีกไหมคะเพราะว่าไม่มีแล้วครับผมเพราะอะไรคะก็พอแล้วครับเพราะเราไม่ทำผิดศีลและผิดกฎหมายครับค่ะผิดศีลไม่ทำผิดศีลคือผิดกฎหมายเรารักษาศีลค่ะอ๋อแล้วคราวที่แล้วมันมีเรื่องผิดศีลด้วยครับผมมีครับแล้วภาค1ภาค2ที่ผ่านมาคืออะไรคะภาคมึงก็ย่างเด็กย่างเด็กจริงอ่ะติดคุกมา6เดือนค่ะภาค2นี่ถ้า2นี่ภรรยาเมียเหมือนช้าง3เมียเก่าฆ่าเก่าเมียรักอ่ะเปิดประตูให้โจรเข้าบ้านนะครับค่ะครับผมนี่นะฮะก็เป็นภาค1ภาค2อดีตภาค3นี่ภาค3นี่เป็นการไปฟอกเงินค่ะภาค3ครับผมแต่อดีตเนี่ยออกมา35วันวันนี้แล้ววันนี้คือวันที่35ที่เป็นอิสรภาพครับผมที่ออกมาจากคุกเรียบร้อยแล้วรายการอื่นเนี่ยเขาจะไม่กล้าขุดคุยในเรื่องราวในคุกไม่แต่รายการสิตางโชค่ะครับผมกล้าที่จะขุดคุยเราไปฝึกวิทยายุทธมาไปฝึกในคุกเนี่ยครับผมข่าวขอเรียนวิชาหัวใจคุกมาแล้วสรุปสักกี่ปีสักแซ่4ตัวหัวลักหัวหลง
ไปสักมาอีกครับไปเรียนวิชามาไปเรียนจากใครคะเนนแอร์คะมีคนคนหนึ่งอายุ 70-80 แล้วครับก็ถอยทอดวิชาให้ผมนะฮะเขาโดนคดีแบบว่าเล่นเด็กมาติดอ่ะเด็กไม่ก็อายุ15ค่ะติดตัดสินมาหลายร้อยปีผมก็หาข้าวกินทุกวันทุกวันกว่าแกจะถ่ายทอดวิชาให้บอกมีอะไรดีหรือสิ่งดีผู้หญิงมาติดขนาดนั้นเขาบอกใช้หัวใจคุกอย่างเดียวหัวใจคุกสักมาติดเลยครับหัวใจคุกเป็นยังไงครับวิชาเป็นวิชาบางคนเรียนวิชามาเยอะรู้จักหัวใจอย่างอื่นทั้งอย่างอื่นเยอะมันเยอะแต่ไม่รู้จักหัวใจคุกเลยครับผมเพิ่งมารู้เลยครับมารู้หลังจากที่เนนแอร์อยู่ในคุกครับติดคุกทำให้รู้ว่าเขามีได้วิชากับคนไปได้วิชาเพิ่มได้วิชาเพิ่มแล้วก็เรียนโหราศาสตร์มาด้วยโหราศาสตร์ครับทางด้านดูดวงชะตาทางด้านเลิกผานาทีค่ะเราใช้เวลาเนี่ยนานไหมที่ไปได้วิชาครั้งแรกครั้งตอนนั้นต้อง9ปี4เดือน9ปี9 9 9ปี9เดือนครับติดมาแล้วในระยะเวลาที่อยู่จริงนะอยู่ครับ9ปี9เดือนแล้วมาติดออกมาปีนึงแล้วกำลังจะรุ่งดันรุ่งเรืองเสียก่อนขึ้นมาฟ้องมาก็โดนดิครับก็โดนมา2ปี6มันไม่ฟ้องมาทีเดียวอ่ะค่ะเปรียบเสมือนเราลักรองเท้าฮะค่ะฟ้องลักรองเท้าปีเรียบร้อยแล้วมาฟ้องถุงเท้าเลยทีหลังเขาหยุดอายุความไว้ก่อนครับผมหยุดอายุความได้ผมก็ต้องเข้าไปอีกเองรอให้ปิดผู้คดีทั้ง 4-5 คนเขายกฟ้องหมดแต่ผมติดคนเดียวเพราะเขาไม่เคยต้องโทษมาก่อนผมเคยต้องโทษมาก่อนเพราะมีใบแดงอ๋ออ๋อไม่ใช่ตอนแรกน่ะเพราะว่าเราไม่รู้กฎหมายจริงๆถ้าอาจารย์เร่งขอให้ฟ้องทีเดียวไม่ฟ้องอ่ะที่เราไม่ฟ้องแล้วอ่ะไม่ฟ้องเรามันออกมาอย่างสง่าผ่าเอ้ยออกมาไม่ต้องเก็บแบบเรามีสิทธิ์ทางกฎหมายครับผมเพราะว่าเรื่องมันถึงพนักงานสอบสวนแล้วเรารู้ทางด้านไสยศาสตร์อ๋อนั่นไงคือมันต้องเร่งให้ฟ้องให้หมดค่ะนี่เขามาต่อเนื่องทีละคดีนะคะเรารู้ทางด้านเอกไสยศาสตร์ทางด้านกฎหมายไม่รู้ทางด้านไม่รู้นั่นไงค่ะแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะหลายๆคนบอกว่าอ้าวเนี่ยแอร์เป็นจอมขมังเวทแล้วไปติดคุกได้ไงทำไมไม่ใช้ขมังเวทของตัวเองเนี่ยหนีคุกหรือว่าออกจากคุกไม่ให้มันติดคุกได้ไงคะโอ้ขนาดมีคุณแผนมีวิชาดีแบบแผนยังติดคุกเลยครับอ๋อไงมีขนาดคนเลิศนักรู้กฎหมายยังติดคุกเลยครับบางคนน่ะคือชีวิตจริงมันไม่ใช่นิยายอะค่ะชีวิตจริงมันไม่ใช่นิยายกฎหมายยังติดคุกเลยครับผมเห็นมาเยอะแล้วโอ้ก็ทุกคนเลยครับถ้าทำผิดกฎหมายต้องติดคุกทุกคนมันไม่ใช่นิยายที่จะหายตัวแวบๆใช่ไหมผมเข้าใจแล้วเรื่องไสยศาสตร์อีกเรื่องนึงเขาบอกว่าทำไมไม่ใช้ไสยศาสตร์ช่วยมันเรื่องกฎหมายคือกฎหมายเรื่องไสยศาสตร์คือกฎเรื่องไสยศาสตร์ค่ะแน่ๆกลับมาคราวนี้ดีไซน์ตัวมาด้วยหรอดีไซน์เนี่ยๆออกแบบการแต่งตัวครับแต่ก่อนก็ใส่เสื้อผ้าเวอร์ชาเช่แต่อันนี้ผมไม่ใส่แล้วผมอยู่ในอันนี้เหมือนผมเป็นไสยศาสตร์ใส่เสื้อผ้าเวอร์ชาเช่ด้วยเหรอคะครับผมใส่แบรนด์เนมเลยหัวจดตีนเนี่ยครับผมใส่หมดแต่นี่ไม่เอาแล้วผู้เสียสละแล้วไม่เอาแล้วอยู่ทั้งแบบนี้ดีกว่าทุกสิ่งแต่แบบนี้เก๋นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเนี่ยทุกสิ่งอย่างก็เหมือนแม่น้ำทั้ง5ไปอยู่สุดท้ายเดียวกันหมดครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นเนนแอร์เนี่ยใส่เสื้อผ้าโทนสีน้ำตาลใส่ไม่ได้ก็ไม่เห็นเริ่มเห็นมันเหาะได้ดิอ๋อไม่เห็นเหาะเหินอากาศได้ใส่ชุดเนี่ยค่ะนี่แหละตัวจริงเสียงจริงนะครับอันนี้จะประมาณฤาษีครับบอกให้รู้เรากึ่งว่ากูเปลี่ยนแนวแล้วนะน้ำก็ได้ขาวก็ได้บู๊ก็ได้บู๊ก็ได้ให้คนมองมาว่ากูเปลี่ยนแนวแล้วนะกูเหมือนฤาษีกูมาเพื่อช่วยคนแล้วนะที่นี้ทีนี้ไอ้เสน่ห์ที่ทำเนี่ยเสน่ห์ยาแฝกที่อาจารย์ทำมาเนี่ยที่ใช้ย่างศพครับญาติศพเด็กเหมือนมันเป็นวิชาโบราณสมัยอยุธยาเลยใช่ไหมตามคุณแผนมีครับตามแถบสมัยโบราณเลยครับแล้วอันนี้ถ้าไม่ใช่ลูกหลานที่สืบทอดไม่มีวันได้วิชาพวกนี้อาจารย์ได้มายังไงได้มาจากเขมรขมรบ้างของไทยก็ของพ่อของไทยอาจารย์มีเชื้อสายเขมรไหมไม่มีครับแต่ก่อนก็เป็นเด็กมาตั้งแต่อายุ9ขวบแม่พ่อเป็นหมอไสยศาสตร์พ่อไม่ยอมสอนวิชานี้ให้ครับพ่อเป็นนายร้อยนะครับไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายค้างวัวค้างควายสมัยก่อนพ่อมีวิชามากทำกันด้านไสยศาสตร์ก็อยากจะทำอย่างพ่อบ้างพ่อไม่ยอมสอนให้พ่อไม่สอนก็ไปกับลูกจ้างครับลูกจ้างคนชื่อเสียงไปอยู่เขมรมา6ปี4เดือนไปอยู่กับกรุงพนมเปญเขมรราชพัทบองวัดนครธมมาไปศึกษาวิชานี้มาเขาก็ไปอยู่นั่งไปเป็นลูกจ้างเขาครับเป็นลูกจ้างเลี้ยงช้างเลี้ยงช้างทำทุกอย่างเพื่ออาจารย์นะกว่าจะเป็นมาได้ทุกวันเนี่ยหัดเขียนอักขระกรหัดทำใ
ให้ช่วยเหลืออาจารย์ด้วยอาจารย์ว่าเกินมีแขกเข้ามาเขามีเคสแบบว่าเรียกผัวเรียกเมียเนี่ยต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อาจารย์ก็สอนให้อ๋อเขาสอนแรกก็ทำให้เขากลับมาให้รักให้หลงไหลศพแรกที่ย่างเนี่ยโอ้ให้ใครตอนนั้นต้องทำให้คนแล้วอ๋อศพแรกนี่ฮะมันย่างมาเป็นพันแล้วโอ้แต่เราจำครั้งแรกไม่ได้เลยเหรอนี่ครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายรู้เท่าไม่ถึงการค่ะลูกศิษย์ต้องการโปรโมทต้องการถ้าเราดังการย่างเด็กทำยังไงทำน้ำพายยังไงไงก็เรียกว่าออกสื่อเลยเขาจ้างมาเหมือนเราสิเปรียบเทียบเหมือนว่าเราค้ายาบ้าฮะเรียกตำรวจมาจับเราอะเราไม่รู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการจะจ้างให้คนทำให้คนเห็นทำไมอันนี้เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งชีวิตว่าคนเราไม่ได้เก่งไปหมดทุกด้านแล้วมันจะเสร็จแล้วกระทุกซับเราอีกจะเอาเงินเรา7ล้าน10ล้าน5ล้านไม่ยอมให้มันไม่ยอมให้โยนก็โยมให้ศาสนาก็ศาสนาเสร็จแล้วโยนหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ลงก็ต้องตำรวจก็ต้องตามมาก็โดนแบบนี้อ่ะก็ผมเป็นนักบวชมา28ปี8เดือนนู่นน่ะโดนเกมเนี่ยโอ้โหกะว่าจะเลิกปีเดียวเพราะฉะนั้นว่าจะเลิกแล้วอ่ะเลิกว่าจะบวชเป็นพระเข้าป่าไปเลยค่ะแล้วตอนหลังก็ไม่ทำเสน่ห์ลักษณะนี้แล้วตอนหลังก็ไม่ทำแล้วไม่ทำย่างลงย่างเด็กแล้วทุกวันก็ไม่ทำก็ศพเด็กเอาไว้กินศพเด็กไว้กินไม่มาย่างแล้วไม่กินไม่ย่างอ๋อไม่ได้กินศพด้วยถามแน่แน่ย่างเพื่อทำอะไรทำน้ำมันพายเหมือนคุณมาซื้อน้ำมันพายเพราะน้ำมันหมูขายคุณก็เอาไหมล่ะน้ำมันพายเนี่ยต้องผีตายท้องกลมใช่ไหมครับน่ากลัวนะเรื่องย่างศพเนี่ยใช่ถามหน่อยถ้าไม่ย่างศพเด็กเนี่ยแล้วจะมีอะไรย่างอีกไหมอ่ะในเมื่อเนนแอร์บอกว่าเนนแอร์ไม่ย่างศพเด็กแล้วโอ้ทุกวันไม่ย่างแล้วย่างเป็ดย่างไก่กินดีกว่าแล้วทำไมก่อนหน้านั้นต้องย่างศพเด็กคะย่างเพื่อทำน้ำมันมาพายน้ำมันผีมันได้ผลไหมได้ผลเนี่ยแต่ปุ๊บปิดปั๊บพี่รู้จริงแต่คิดแล้วแล้วคนที่โดนท่านคนที่โดนจะเป็นยังไงจะเดินตามเราตาลอยหมายังรักเลยอ่ะไม่แล้วมันจะใช้ชีวิตปกติได้ไหมคนโดนเสน่ห์เนี่ยคนโดนเสน่ห์นะฮะก็เป็นแหวกว่าโดนของกับเราไปแล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องให้มหาเรารู้แต่มันจะไปทำงานอะไรได้ไหมปกติฮะมันต้องคิดจิตใจมันแต่ต้องอยู่ด้วยกันครับผมคุณชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเป็นความสามารถส่วนบุคคลนะคะอย่าลอกเรียนแบบเด็ดขาดตอนนี้กดไลค์กดแชร์มาได้เลยส่งคอมเมนต์มาได้ตอนนี้มีน้ำมันพลายแล้วค่ะโดยไม่ได้ย่างสดรายการก็บอกว่าทำเสน่ห์ให้แม่สีตางด้วยโหรายการหลอนมากๆเลยแม่สีตางรับบทนะคะจำลองโดนย่างดูก่อนไหมล่ะนะครับหลอนใครดีล่ะน่ากลัวมากๆเลยทั้งเสียงเพลงแล้วก็ภาพยิ่งน่ากลัวคนอวดผีอีกนะคะรายการของเราวันนี้ร้อนสุดๆจริงๆขอดูหน่อยได้ไหมคะเนนแอร์น้ำมันพลายเนี่ยยุค 4.0 มันยังมีน้ำมันพลายเหรอคะมีสิครับเอามาใช่เขาบอกว่าหล่นมาจากศพคนตายท้องบางคนนะที่ผ่านมาเนี่ยเขาช่วงผมอยู่ในคุกอยู่พวกบรรดาพวกนั้นก็ทำเรียนแบบผมเยอะแต่ว่ามันไม่ถึงดวงดาวมันไม่ใช่จริงอ่ะน้ำมันพายมาจากไหนไม่ใช่น้ำมันจิ้งเหลนใช่ไหมใช่น้ำมันจิ้งเหลนเขาให้ทาอวัยวะบางอย่างครับแม่ก็จะไปรู้มันเป็นคนไร้เรื่องครับเหมือนเราปวดหัวยาจะปวดท้องแล้วครับอ๋อแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนน้ำมันพายนั่นอะไรของจริงอยู่ที่เนนแอร์นี่ครับวันนี้เอามาใช่ไหมมาด้วยครับขออนุญาตรายการของเราเป็นรายการแรกครับผู้ชมคะที่จะได้เห็นนะคะเครื่องรางของขลังของเนนแอร์มาเนี่ยเอาขวดมาดูเลยนี่เนนแอร์ทำแจกลูกศิษย์ด้วยใช่ไหมครับโอ้นี่ก็ขายแล้วครับน้ำมันพายคืออันไหนคะหนูกลัวไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าของเก่าฮะนี่ของเก่าไม่ได้ทำเดี๋ยวถ้าใครอยากได้ไปไม่ได้ทำแล้วหมดแล้วไปเลยมีช่องทางติดต่อเนนแอร์ด้วยนะคะครับนี่แต่เป็นของเก่านะผู้ชมขาขออนุญาตน้ำมันพายคือตัวไหนคะเดี๋ยวไม่น่าจะทำได้ง่ายขวดเล็กขวดเล็กสูงนี่สูงนี่นี่อะคะนั่นแหละนะครับแล้วปีหนึ่งทำได้กี่ครั้งนี่ของเก่าครับของเก่าอันนี้คือน้ำมันพลายในปีหนึ่งทำได้กี่ครั้งเดี๋ยวดมดูก่อนดมแล้วขวดนี้เอามาจากไหนน้ำมันพลายนี่เอามาดมดูก่อนแล้วหนูจะไม่อยากจะไม่ดมเล็กสิดมเด้อนี่ยังไม่ผสมนะหัวมันนะค่ะยังไม่ผสมแล้วถ้าผสมแล้วโอ้โหเด็กเล็กสิเริ่มตาลอยแล้วลูกน้ำมันพลายนี่เอามาจากไหนทำมาจากไหนคะทำมาจากย่างเด็กทำจากศพสมัยก่อนนะแต่นี่ทำแล้วทุ่งนี้ทำผิดกฎหมายนะครับเตะไม้เฉยยังติดคุกเลยครับอย่างนี้อันนี้คือสมัยก่อนแล้วทำแล้วอันนี้หมดแล้วหมดไปค่ะมาจากเขมรนู่นอ่ะโอ้โหแล้วไม่มีศพไม่ยากศพเด็กแล้วน้ำมันพายมันจะขลังเหมือนเดิมไหม
ก็ขังอยู่แล้วของมันมีอยู่แล้วอ่ะของมีอยู่แล้วเขาบอกของมีอยู่แล้วเอาเชื้อเก่ามาเติมเชื้อให้อยู่แล้วอ่ะแล้วเติมน้ำมันใหม่ไปครับผมเติมปริมาณแล้วมันจะเจือจางไหมล่ะไม่เจือจางผสมได้เป็นเนี่ยเป็นองค์อ่ะไม่ใช่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยย่างศพเด็กแล้วมันหยดมาเข้มข้นแล้วนี่เนี่ยเอาน้ำมันอะไรไปหยดถูกต้องแล้วครับไอ้เข้มข้นจริงอ่ะหยดมาเสร็จแล้วก็มาผสมน้ำสิครับน้ำมันนะครับไม่ใช่เพียวไม่ได้แค่นี้ขั้นเปิดขนาดยังเห็นเลยต่อไปนี้เราก็จะมีหัวเชื้อเก่าแล้วเราก็จะบูชาทำพิธีเพิ่มเข้าไปปลูกเสกทุกวันโอ้ที่ได้ผลค่ะเท่าที่แน่ๆจำได้เนี่ยเคสไหนที่เขาได้ผลมันได้ผลแทบทุกรายครับลักษณะไหนแต่ว่าบางคนนะมันได้ผลแบบไหนอ่ะยกตัวอย่างให้ฟังบางทีก็อยู่ด้วยกันไม่นานมาจริงรักจริงบางทีก็อยู่ด้วยกันแค่แม่เดือน 2-3 เดือนบางทีมาจริงมาขนข้าวขนของไปอยู่กับเมียน้อยก็มีบางคนมันดวงอ่ะต้องดูดวงก่อนเริ่มแรกก่อนต้องดูดวงก่อนคนมาหาต้องดูดวงก่อนทันกันไหมจะเป็นไปได้ไหมอยู่ที่ความเป็นเหมือนหมอแล้วไปหาหมอหมอต้องตรวจโรคดูก่อนใช่ไหมดูอาการก่อนค่ะคือวิชาของเนเน่เนี่ยช็อตไหนมันเรื่องเสน่ห์ยาแฝกอย่างเดียวเลยหรอครับเรื่องเสน่ห์ยาแฝกสักเสกเลขยันก็ได้สักก็ได้ทีนี้เรื่องการทำมาเลขยันก็ได้การทำมาหากินไปอะไรพวกเนี้ยดวงตาก็ได้ลงหน้าทองก็ได้อ๋อหน้าทองมันก็เกี่ยวกับมหานิยมครับนะคะเราทำไม่ผิดกฎหมายแล้วตัวเนี้ยผิดกฎหมายไม่ทำผิดศีลไม่ก็ไม่ทำสิ่งไหนผิดกฎหมายจะไปทำทำไมหรือว่าเป็นขี้แล้วจะเอานี้ไปทิ่มทำไมเราอันนี้คือเรื่องจริงสรรพคุณล่ะสรรพคุณของน้ำมันพลายเนี่ยเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างมันช่วยหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องรักเรื่องหลงจะช่วยเรื่องการค้าขายธุรกิจการงานหรือการเงินด้วยนะฮะสิ่งไหนเป็นไปได้ต้องเป็นไปได้ค่ะอ๋อก็คือช่วยในหลายๆเรื่องคือการมีเสน่ห์หมายถึงโชคลาภก็เข้ามาหาครับผมช่วงผมติดคุกอยู่นะครับหนังสือพิมพ์ฉบับนึงเขาเขียนไว้ว่าบอกไว้ว่าหนุมานหลวงพ่อดิ่งสิงห์หลวงพ่อเดิมแป้งเจิมท่านมหาสมชายน้ำละพายก็ต้องเรียนแอร์สิครับเขาบอกอย่างนั้นน่ะฉันก็รู้แต่ผมก็ได้ไม่เขียนเองนะผมไม่ได้เป็นนักสื่อฉันก็รู้ว่าเรื่องเสน่ห์เรื่องอะไรพวกนี้จะต้องเน้นแน่เรายังรู้เลยขนาดเราไม่ได้แต่ดังมากเรื่องเสน่ห์ได้ดังมากดังมาตั้งนานแล้วผมได้มีชื่อเสียงทุกวันนี้ผมไม่ได้มาอย่างโชคช่วยนะครับค่ะไม่ได้มาดังตั้งนานแล้วฝีมือล้วนๆเลยเขาบอกตำราเขาเนี่ยมาจากการร่ำเรียนล้วนๆเลยศึกษามาจริงเนเน่ขาเราขอนั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปหน่อยในวันที่เนเน่เนี่ยปิ้งย่างเด็กทำกุมารเอาศพมาจากไหนอ๋อศพนี่เราก็ไม่อยากจะพูดมากนะเอานิดเดียวไม่ต้องละเอียดก็คนที่ทำแท้งอ่ะคนที่ทำแท้งจะป้าที่เป็นแอร์เป็นพันเป็นพันชีวิตเลยเหรอครับผมโอ้เพราะตอนนั้นมันทิ้งแถวบ้านชาร์ดอนเมืองทิ้งอ่ะถุงศพใส่ศพเด็กที่ดูดหมายแท้เพ่งเรียบร้อยกว่าคือเด็กเป็นตัวเขาเล่นงานเขาบอกว่าเขาฟ้องกุมารบอกว่ายกย้ายทำลายศพค่ะอ่าฮะแล้ววิญญาณเด็กๆเหล่านั้นเนี่ยเขาตามอาจารย์มาบ้างไหมคะมันมาส่งแค่กิจวิญญาณแล้วก็บอกว่ามาทำแบบเผาย่างเด็กเนี่ยทำกิจถ้าส่งแค่วิญญาณแต่ว่าสังคมมันไม่ยอมรับแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เอามาใส่อันน้ำมันแล้วก็นอกนั้นก็ทำกุมารทองก็ว่ากันไปเรื่อยนะเราก็ทำพิธีให้เขาไปเกิดครับเพื่อให้ผุดเกิดตามบริวารอันนี้แม่รู้อยู่ไม่ใช่ว่าไปมาทำสะกดจิตจุติใจให้เขาผุดเกิดค่ะแต่คนที่ทำท้อยแท้งอะบาปมากยิ่งกว่าเนนแอร์อีกเขาไม่รู้ศาสตร์พวกนี้หลายหลายคนบอกว่าเนนแอร์เนี่ยวนเวียนอยู่กับสิ่งลี้ลับวนเวียนอยู่แน่นอนเพราะเกิดมาเพราะสิ่งนี้เพราะเกิดมาเพราะสิ่งนี้แล้วจะไม่หลุดพ้นจากสิ่งลี้ลับบอกเขาจะวนเวียนอยู่กับสิ่งลี้ลับตลอดผมมีความรู้ทางด้านนี้แล้วให้ผมไปทำค้ายาบ้าได้ยังไงเพราะมันผิดกฎหมายอ่ะเราทำทางดีนี้ช่วยเหลือคนให้พ้นจากอาภาวทั้งหลายจากทุกทั้งหลายคนไม่รักก็ทำไม่รักกันผัวเมียผัวหนีเมียหนีให้ความคืนดีหากันอ้าวเมียแน่แต่บางคนเนี่ยเขาเป็นเมียน้อยแล้วเขาอยากทำให้ผัวของชาวบ้านมาไม่ได้ได้ไหมเอาเงินมาจ้างผมเป็นล้านเป็นสิบล้านร้อยล้านผมก็ไม่ทำสิ่งไหนมันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอ่ะแล้วทำทางที่ถูกต้องอ่ะค่ะถูกเข้าถูกสองสุตเตเรเล่กวนมนขังนี่แน่ถอดถอนได้หมดค่ะเพราะว่าเนแน่จะดูดวงก่อนใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเหมือนคุณไปหาหมอนะครับเหมือนคุณอ๋อเหมือนตรวจก่อนคัดกรองจะให้ขึ้นเตียงต้องคัดกรองก่อนปั๊บต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนค่ะ
เห็นบอกว่ามีเหล่าดารานักแสดงเนี่ยมีมาเยอะครับมาหาเนี่ยเยอะมากมีมาเยอะอย่างหนุ่มกรรชัยก็ลูกศิษย์ผมมดดงมดดาเสน่ห์แรงรู้จักแค่นี้แต่ว่าคนอื่นผมไม่กล้าพูดไปอีกเพราะว่าผมมีชื่อเสียงเขาไม่อยากจะเปิดตัวเองนะฮะเวลาจะคนมาหาคนดังๆมาเขาไม่อยากจะให้ลงภาพถ่ายรูปเลยครับเขาบอกเลยว่าห้ามถ่ายรูปไม่ไม่เราจะตามใจลูกค้าทุกคนนะครับแล้วเหมือนการเวลาแม่ไปแม่ก็บอกอย่าลงรูปทำอย่างนั้นเราไม่ถ่ายลงทำไมเดี๋ยวตู้ต่อสู้เขาเรามาทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่เขาจะรู้เราปิดความลับของลูกค้าไว้ค่ะส่วนใหญ่เหล่าคนดังเนี่ยเขามาให้เนนแอร์ช่วยเรื่องอะไรบ้างมาทุกด้านแล้วนักการเมืองก็มาแล้วแต่จะขายที่ขายทางหรือว่าหัวโยกมีแยกหัวแตกเมจ่าข้อตาไล่เมยายตีก็ต้องมาหาเนนแอร์ทำธุรกิจการงานไม่รุ่งเรืองหรือว่าดูดวงตกดวงต่ำแก้ไขปัญหาถูกเข้าถูกของสุตินีเล่ห์กลมนขังถอดถอนได้หมดช่วยเหลือคนน่ะผมผิดด้วยหรือที่ทำให้คนรักกันนี่คือปณิธานค่ะปณิธานที่การกระทำออกมามันเหมือนเป็นความโหดร้ายมันเป็นเรื่องช็อคสังคมแต่ปณิธานของผู้ชายคนนี้เนนแอร์เขาล่ำเรียนมาไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ววิชาพวกนี้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันอยู่ที่ศรัทธาทุกศรัทธาจะเกิดปฏิหารเนนแอร์สัมผัสมากับตัวเองแล้วปณิธานต่อไปนี้เนนแอร์ก็จะมามุ่งช่วยเหลือคนครับตอนนี้จะมาช่วยฉันก่อนฮะช่วยให้มีหน้าที่การงานเอาพอแล้วเรื่องความรักในงานนะล้นเงินทะลักความรักนี่เยอะอยู่นะอ๋อคนแต่แต่อย่างรักอะไรใครไม่รู้จักคุณแล้วคุณมีชื่อเสียงอ่ะไม่ใช่ตั้งนานมาดังเมื่อแก่มีความทุกข์ยังไงบ้างมีความคิดยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราคุยหลังไปได้นี่หมอผีเขาคุยกับผีค่ะคุณผู้ชมคะใช่เดี๋ยวเราจะไปหาฮวงจุ้ยสวยๆบรรยากาศดีๆข้างนอกคนอยากจะมองภายนอกสิครับต้องมองภายในของเขาสิครับโอ้โหภายในเขาเป็นไงบ้างคะเนี่ยเขามีเทพมีองค์เขามีคนคุณธรรมสวดมนต์ไหว้พระครับสีทองเลยนี่ไม่ได้ทองเป็นกรีบนะคะพบคนครับนี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากๆนะคะถามได้สาธุจ้าถามได้เนแอร์ทำอาชีพอื่นไม่ได้แล้วหรือไงโอ้ทำได้แต่เรื่องงมงายเป็นความเชื่อนะแต่ความเชื่อแต่ละบุคคลนะครับคนเราเกิดมาต้องมีความเชื่อถ้ามีความเชื่อก็ไม่ใช่คนค่ะพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้ครับเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อแล้วมีเวลามาตามด่าเนี่ยขอเอาเวลาพวกนี้มาตามพิสูจน์ไหมคนเราแล้วแต่ความคิดบุคคลน่ะมันพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้คนเราเกิดมาต้องมีความเชื่อบางคนไม่เชื่อก็ไม่อยากมาหาผมเชื่อก็มาผมไม่ได้เอาปืนจี้หัวกบาลพวกคุณมาเชื่อผมนี่แน่ค่ะวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากจะพิสูจน์ซึ่งการพิสูจน์ในรายการเนี่ยเราก็ต้องหาคนพิสูจน์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วสิตางโชว์คนที่จะต้องพิสูจน์ก็คือสิตางจะลงนะเลยไหมต้องถอดไหมแม่อยากทำอะไรให้เนแอร์ทำอะไรลงหน้าท้องเปล่าอ๋อนึกว่าหน้าท้องจะได้ถอดให้หน่อยหน้าท้องค่ะแม่ไม่ใช่หน้าท้องนะคะคอไม่ค่อยเห็นนะคะเป็นคนไม่ค่อยมีคอเนแอร์คะวันนี้สิ่งที่หลายๆคนอยากให้ท้าพิสูจน์นั่นคือการทำเมตตามหาเสน่ห์ใส่แม่สิตางแต่หาแล้วจะมีชูเพิ่มไหมเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้ตามเพจชูเป็นประมาณ5คนมีชูด้วยแล้วแม่สิตางก็จะติดเนนแอร์ไหมคะถ้าเนนแอร์ทำใส่เขาเนี่ยผมไม่ได้ทำให้คุณติดมาติดผมแต่ถ้าฉันอยากติดเนนแอร์ไม่จะเกิดฉันอยากติดเนนแอร์ล่ะเกิดฉันติดเนนแอร์ขึ้นมาล่ะผมไม่ยุ่งกับใครแล้วไม่เกิดฉันติดขึ้นมาไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งเดี๋ยวกูจะยุ่งอะไรอย่างเงี้ยกูหลงเนนแอร์ละแค่ทำอย่างนั้นครับไม่ใช่สมมติว่าถ้าฉันเป็นคนอย่างนั้นว่าไม่เอากูจะมันมีนะผู้หญิงแบบนี้เคยเจอเปล่าที่มันไปตามพักกันยังเยอะแยะเลยถ้าเจอแบบนี้จะอันนั้นเรื่องของเขาแต่ผมไม่เอาถ้าเขาตามถ้าฉันไปตามทุกวันเลยถ้าเอาเงินมาให้ผมเอาเงินเอาบางคนก็บอกว่าเอาเงินก็ได้ไงบางคนเขาบอกว่ามาหาทำเสน่ห์กับเนนแอร์ต้องมาเสียเนื้อเสียตัวมาทำอย่างนั้นอย่างนี้แก้พายเพราะผัวมึงยังนายเลยกูจะพิศวาสมึงตัวได้ยังไงแต่เรื่องเงินกูเอานะแต่เรื่องตัวมึงกูไม่เอากูเอาเงินอย่างเดียวไม่ให้กูนะหลายๆคนอาจจะมีข่าวลือกันมาต่างๆนานานะคะว่าให้ชัดเจนเลยถ้ามีบางคนพอรู้ว่า
ต้องเสียตัวอะไรวิ่งกูไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้เสียเกิดโวยวายนะไหนๆเขาเล่ากันว่าจะเสียตัวฉันมาเนี่ยหาที่อื่นไม่เอาไม่เอาแต่ข่าวลือมันออกมาเยอะจริงๆว่าในแอร์เนี่ยทำเสน่ห์ปุ๊บเนี่ยผู้หญิงที่ไปนี่ต้องเสียตัวอันนี้เคลียร์เลยกูบอมมาคิดไปเองไงพวกนั้นแหละครับครับผมมันคนเรามันเนี่ยยิ่งสูงยิ่งก็ยิ่งหนาวครับคนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็มีคนอยากให้เราอยากให้ลดชื่อเสียงเราลบก็มีครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าข่าวลือเราต้องมองครับเหรียญบาทต้องมี2ด้านอย่าไปมองด้านเดียวมันจะเกิดจากคนที่เกลียดเราพวกคนที่ว่าพวกเนนแอร์ชั่วร้ายพวกคุณอาจจะชั่วร้ายยิ่งกว่าเนนแอร์อีกต้องมาดูกันคุณบอกว่าไอ้ขี้คนอื่นเหม็นแต่ขี้คุณไม่เหม็นยังไงแต่หลายหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าเนนแอร์เนี่ยหลอกลวงหรือเปล่าผมไม่ใช่ผีเขาไปหลอกได้ไงคุณมาหากูเองอ่ะไม่ได้เป็นเลขาไม่ได้และผมก็ไม่ลงโคทรงนานาตัวเองมาก็ต้องจองคิวด้วยใช่ไหมครับมันต้องมีคิวนะผมมาผมเองทุกวันเนี่ยผมไม่ได้เอาปืนไปจี้หัวกบาลมันมาส่วนใหญ่คนก็คือมาหาแน่ๆเองเขามาด้วยความศรัทธามาด้วยความเคารพมาด้วยความเชื่อถือเพราะว่าทำแล้วมันได้ผลเขาได้ผลแล้วเขาไปบอกแล้วแต่กลุ่มคนความเชื่อมันมีกลุ่มคนไม่เชื่อก็มีคนไอ้ที่ว่าแอนตงแอนตี้เราก็มีเราก็ไม่สนใจมันกูไม่ได้ขอข้าวมึงกินนี่บอกกูมีกินค่ะซึ่งวันนี้ข้อความใน Facebook Live ของเรามาแบบหลอนๆเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะเขาถามว่าค่าครูแพงไหมเนี่ยมาตรงประเด็นอยู่ที่ตัวคุณเองอ่ะอยู่ที่ความศรัทธาพวกคุณไม่ได้เรียกร้องพวกมึงเนี่ยค่ะมาต่อข้อความต่อไปเขาบอกว่าเนนแอร์เนี่ยจับแม่สีตางลงหม้อหน่อยได้ไหมเนี่ยกำลังโกยอยู่มีแต่เสริมสวยว่าจะโดนลงหม้อดินกับตอนเสร็จรายการหรือเปล่าได้แต่วันนี้ให้คนรักอ่ะตอนแรกจะไม่มาตอนแรกแม่จะหยุดงานก็เลยมันมีการท้ากันเกิดขึ้นคือเนนแอร์ก็กลัวนะแต่ทีนี้ทำให้คุณติดผมก็ได้แต่ผมไม่เอาอะไรเพราะคุณถ้ามีเงินพันล้านร้อยล้านไม่แน่นะเมื่อเช้าแต่งหน้าเองแต่งหน้าเองก็เลยวิ่งกูจะกลัวทำไมกูน่ากลัวที่สุดแล้วนะวันนี้ก็เลยรับคำท้าค่ะจะมาทำเสน่ห์ให้คุณแม่แล้วหลังจากนี้ก็คงจะเพียบเนนแอร์มีการท้ากันในโซเชียลเมื่อวานนี้เกิดเรื่องขึ้นเดี๋ยวเราจะรับคำท้าเพราะว่าเนนแอร์จะมาออกรายการเนี่ยมีการท้ากันเกิดขึ้นเนนแอร์ต้องทำเสน่ห์ให้กับแม่สีตางแม่สีตางจะกล้ารับคำท้าไหมครับการทำเสน่ห์ในครั้งนี้มันจะอยู่กับเราไปตลอดไหมอยู่ที่เราเองแล้วเวลาจะถอนเนี่ยต้องไปถอนที่ตำหนักเนนแอร์ไหมถอนจะถอนออกให้ได้เหมือนสร้างบ้านยังทุบบ้านได้เลยโอ้ยถ้าเรียกว่าถอนนี่แสดงว่ามันตอกเข้าไปลึกหรอกมันดันเข้าไปลึกไหมถึงขนาดเรียกว่าถอนนะถอนได้แก้ได้ทำได้ไม่รู้ไม่ว่าอะไรจะเกิดคือตอนนี้คือเกิดอารมณ์อะไรบางอย่างอะคะแม่หรือยังไงคะเราจะไม่ตอบบางคำถามที่เราไม่อยากตอบนะคะแต่ตอนนี้เรามารับคำท้าอ่ะรับแล้วนะไม่ว่าจะเกิดขึ้นชีวิตมันต้องไปต่อเราก็ต้องสะบัดต่อไม่รอแล้วนะสรุปในรายการสีตางโชว์ค่ะผู้ชมครับแม่สีตางรับคำท้าเรียบร้อยแล้วกับการทำนะฮะน้ำมันพลายหรือว่าการทำมหาเสน่ห์มหาเสน่ห์อ๋อนึกว่าจะลนท้าแล้วแจกในรายการกำลังจะบอกว่าให้ CF แล้วตายที่ว่าจะให้นอนอย่างนี้แล้วมันลนคางกันนี่เขาบอกว่าแม่ติดตกลงไม่ได้มาเอาน้ำมันพายที่แม่ใช่ไหมไม่ได้เอาน้ำมันจะเอาให้แม่ใช่ไหมมาทำไมเราอย่าเรายังไม่ตายถ้าคนตายหงมีท้องกลมตายท้องกลมเนี่ยไม่แน่อ้าวแน่แน่รู้ได้ไงว่าฉันยังไม่ตายยังนี่นี่นี่มีคนมา CF แล้วบอกว่า CF น้ำมันสีตางแสดงว่าวันนี้ได้น้ำมันพายสีตางด้วยแน่เลยนะคะเพราะแม่สีตางอาจจะโดนย่างนะคะเขาบอกว่าทำไปเนี่ยแม่สีตางก็โอ้ยเสน่ห์เหมือนเดิมโอ้ยหรือเสน่ห์อีกครับเขาบอกแบบนี้ไม่ให้เพิ่มอีกครับครับเหมือนคนเราจะเหมือนแบตเตอรี่นะครับโทรศัพท์มันหมดแบตก็ต้องชาร์จแบตพร้อมไหมยังคะโอ้ยเว้ยคุณผู้ชมพร้อมไหมยังคะเล็กซี่โอ้โหแม่หลุดแล้วเนี่ยโอ้โหเกิดแล้วเอาแล้วเอาแล้วค่ะผู้ชมคะหรือว่าฉันเคยตายไปแล้วเอาแล้วค่ะคุณแม่นะคะบอกว่าลึกเนี่ยก็ไม่น่ากลัวนะฮะอยากทำบ้างอะไรก็ลองทำบ้างคุณผู้ชมพร้อมไหมคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งหัวใจมาหน่อยอยากรู้ว่าคุณผู้ชมพร้อมหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมพร้อมเนี่ยเนนแอร์พร้อมไหมคะกับพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วมวยดีชกได้ทุกเวทีแล้วครับแม่สิทำได้ทุกใครอยากได้น้ำมันพลายไม่ใช่ของแม่นะของเนนแอร์ตามต่อตามต่อใครบอกว่า
โดนหลอกมาตลอดชีวิตโดนผู้ชายทิ้งอย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยวผู้ชายแน่ถ้าไม่ดีค่อยไปแหกเขาบางคนเนี่ยบอกว่าจะถามที่อยู่ในแดอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ดอนเมืองครับแต่ก่อนอยู่ที่วัดหนองละกำตำบลหนองโดนอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีตอนนี้ผมอยู่ที่ดอนเมืองหมู่บ้านปิเจริญดอนเมืองสามแถวบ้านฉันแถวบ้านนะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไงโอ้โหมากมายมาสิบสี่ครับแถวบ้านฉันครับผมโอ้ใช้วิจัยในการรับชมนะฮะลูกศิษย์ลูกหามากมายกันเลยทีเดียวบางคนเขาบอกว่าเดแดให้หวยได้ไหมนี่ก็พอได้สิครับไม่ใช่นะพอได้เดแดจะเช็คดวงใช่ไหมครับเพราะก่อนรักษาก่อนต้องเช็คดวงต้องเช็คดวงครับเพราะฉะนั้นในหวยเหยเนี่ยมันจะมาตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมครับหัวใจส่งมาเต็มแล้วค่ะคุณผู้ชมอยากจะให้เราเนี่ยทำพิธีแล้วนะคะสิ่งที่เนแอร์ต้องเตรียมในรายการมีอะไรบ้างมีน้ำมันอุปกรณ์เตรียมมาพร้อมอุปกรณ์มาพร้อมนะคะคุณผู้ชมขาอุปกรณ์ของเนแอร์ให้หนูหยิบอะไรบ้างคะน้ำมันขวดเดียวพอน้ำมันนะคะขวดนี้เหมือนเดิมให้ดูชัดๆตรงหนุนได้แบบเดียวพอว่ามีอุ้ยเยอะอันนี้นะคะหนูขวดนึงขวดนี้ขวดนึงขวดนั้นหนึ่งขวดคุณผู้ชมขาขวดนี้ฉันนั่งเฉยๆเลยนั่งเฉยๆมีชัยยานในการรับไม่เอาอ่ะไม่ต้องถอดอะไรเลยหรอไม่ต้องถอดโอ้โหแบบไม่ฉันสายเซ็กซี่แบบนั้นต้องลงแบบไปอีกอย่างนึงแล้วแบบนั้นโหมันไม่ได้อ่ะทำได้แต่ว่าเราเป็นคนหน้าท้องสวยไม่มีนมเลยใส่ติ๊กต๊อกคุณแม่ขาเนนแอร์บอกอย่าถอดค่ะเนนแอร์บอกอย่าถอดโอ้โหไม่ได้ต่อหน้ากล้องไปถอดหลังกล้องไม่แน่ไม่ได้ไม่เอาหลังกล้องหน้ากล้องก็ไม่ถอดนี่ผมไม่จะมาหาคนมาหาผมนี่นะฮะไม่ใช่ผู้หญิงบางคนเนี่ยโดนผู้ชายหน้าดุๆมาใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วมันขนลุกนะอย่ามาทำหน้าดุใส่ฉันมากโอ้ไม่เป็นไรเพราะฉันก็ไม่ใช่คนปกติโอ้โหข้อความใน Facebook Live ตอนนี้มีคำถามและมีการท้าทายมาอีกเขาบอกว่าเป็นเดรัจฉานวิชาหรือเปล่าคะเนนแอร์เดี๋ยวฟังก่อนครับคำว่าเดรัจฉานวิชาแล้วคุณเรียนฝ่ายโลกมาคุณก็เรียนวิชาเดรัจฉานวิชาหมดนอกจากธรรมะทางเดียวธรรมะทางเดียวคุณทำไปเกี่ยวปริญญาปริญญาโทปริญญาเอกนี่มันเนี่ยต้องเรียนเดรัจฉานวิชาหมดเรียนฝ่ายโลกนอกจากไม่เรียนเดรัจฉานวิชาคือทางด้านพุทธทางด้านแดนทางด้านธรรมะนะคะเคลียร์ชัดนะคุณผู้ชมเดรัจฉานวิชาเขาบอกว่าทำให้คนผิดอย่างมากเป็นคนถูกเนี่ยนะคะนี่คือการเคลียร์ชัดวิชาเนี่ยโคดาศาสตร์ก็ว่าเดรัจฉานวิชาเหมือนอีเหมือนไสยศาสตร์ก็เดรัจฉานวิชาพวกคุณเนี่ยเรียนฝ่ายโลกมากันเดรัจฉานวิชาหมดนะคะตอนนี้ค่ะหลายๆคนบอกว่าพร้อมแล้วเราจริงจังพร้อมแล้วกับการทำพิธีกับการไปขอทองหน่อยฮะทองนะคะนี่ค่ะตอนนี้จริงจังเลยค่ะเพราะตอนนี้เสน่ห์ในรายการค่ะอ๋อเนนแอร์ค่ะตอนนี้ฉันมีหนังเนนแอร์ที่จะฉายลงภาพยนตร์แล้วก็มีเพลงโอ้โหเพลงเสน่ห์นั่นแหละทำให้โด่งดังเสร็จหมดแล้วกำลังทำให้โด่งดังจะฉายทำให้มีนั่นให้มีคนนับถือหน้าถือตาให้คนรักคนหลงไหลถ้างานที่จะปล่อยหลังจากทำพิธีกับเนนแอร์มันโด่งดังทะลุเป็นละสองสามร้อยล้านวิวเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องท้าต่อเพราะเราก็นักเลงเก่าต้องพนันกันหน่อยฉันต้องเอาอะไรไปให้แน่แน่ทั้งงานฉันทะลุเป้าทั้งหนังทั้งเพลงเนี่ยก็แล้วแต่คุณกับความมีอยู่คุณมีความศรัทธาคุณไม่ใช่ในแต่ไม่เรียกร้องนะแต่ถ้ามันได้ผลถ้าได้ผลแล้วมันมาเองอะทุกอย่างแหละครับฉันต้องเอาอะไรไปให้ที่แล้วแต่ที่บ้านแน่แน่เลยแล้วแต่คุณจะไปให้ผมไม่ได้นั่นเนี่ยไม่บอกมาสิฉันคิดเองไม่ได้เพราะฉันไม่อยากให้แต่ถ้ามันได้ผลแต่ฉันต้องให้บางคนเอามาให้ผมเองไม่แน่บอกแล้วแต่เลยนะให้รถผมก็มีให้เงินให้ทองผมก็มีแล้วแต่ในสิ่งที่แม่อยากจะให้จะเริ่มนะบางคนสำเร็จผลแล้วหายจ้อยไปบอกว่าจะให้ไปอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหมันครอบครองบางทีเขากำหนดไม่มีกำหนดแล้วแต่คุณจะให้ผมอ่ะผมไม่ได้เรียกร้องใครนี่เริ่มยังไงครับด้วยความศักดิ์สิทธิ์เรามีความเป็นจริงเนี่ยความขลังเรามีจริงมันมาเองเนี่ยตอนนี้ทำพิธีแล้วนะคะแม่สีตางขาแม่สีตางต้องสงบจิตใจนั่งอยู่เฉยๆแล้วนะคะคุณแม่ขาเพราะต่อจากนี้ไปค่ะคือการทำพิธีนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้ชมขาตอนนี้ค่ะหลายๆคนบอกเลยนะคะว่ากำลังดูสิ่งที่เนนแอร์ทำอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นการทำมหาเสน่ห์นะคะว่าขั้นเท่าไหร่ถ้ามีสภาวะที่ที่ติดทางจิตเราไม่ติดตามมาของหนึ่งมานะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะที่ปฏิสิยังสี่ตรงเตจังภาษาในแก่กินแก่สนโมกทายาสะเพชรหน้าสุขีภูมิภูมิพันธุ์ภูมิจิตตะบะเดชะ
นาวไวชวสารติองค์ที่ที่ยิ้มมาจุดตัวกันนี่คือเป็นอีกหนึ่งพิธีนะครับที่ทำในรายการมีการท้าทายกันในรายการเกิดขึ้นค่ะสวัสดิ์ทาพยาปะปามาจุปะติมาสารคู่ตั้งโบกุทายยะทาพุทโมทพุทธาสามีนาชาติปิกาวิติสวัสดิ์ชุสุนีตามิตามเจอรัตุโทอาหะติโกปัสสิกุ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 ปัสสาราเสียงซาวของเรานะคะตอนนี้เนี่ยกุปัสสาราชายะกำลังหลอนและน่ากลัวอย่างมากค่ะผู้ชมขาที่ก็มาถึงกุปาสติ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 การทำมหาเสน่ห์แลบลิ้นนะครับสาธิกาจึงกระนั้นทรงมาสนาโพธาราชาสินอาศัยกาได้กุฎิยาติสมุปทายอมเลยอีสาวาของภาษาเววัตนสามาสองหลบผมมากกว่าสาธิวนาเมกาเทวนาแต่โอมอร่อยอ้อยชนะแกตมหาสุนทรจิตจะให้มาคู่อมลอยมหาดูอมสมบูรณ์ในวิกิตาโลตาแกสูงเลือดสันติจิมยาตยาขังแกตอมสูงลูกลุงให้มือหลงปากว้าวโอ้ก็แต่ก็มาบูชาเมื่อนั่งไปเจ้าเฝ้าเหมือนย่างอมสองติมาตั้งตั้งตามดวงสมเนี่ยอมดวงมหาลุยสาสาคุณได้ใส่คนคุณเรียนคุณได้ใส่เธอทาไทยคนเธอคนคุณเรียนคนแห่งให้มาคู่อมลอยมหาโอมสมติดโอมพิสุลุกุลงให้ดูลงปากว่าโอมถึงเข้ามาบูชาเมื่อนั่งก็เจ้าเฝ้าเหมือนย่างโอมสมติดตีตีปันตั้งตั้งตามดวงสูงหาติอมดวงมหาตาสาสาคุณได้ใส่คนเล็กคนคุณได้ใส่ปัวที่มีหันไทยไทยไทยกู้อมสมติดเมืองรักตุ้งเด้อพึ่งมาลงมาเนื้อมาติดกู้ที่อมสมติดอมแล้วก็ว่าตัวนี้เสียงวันอ่อนซ้อนวันสวัสดิ์สาขนก็ใส่คนคนกูประเด็นไหลมากู้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 สาอมเนื้อคนเนื้อตัวนี้เสียงวันอ่อนซ้อนสวัสดิ์สาขนเด้อคนคนอยู่ประเด็นไหลมากู้อมเลยมหาโดยอมสวัสดิ์โหมติดกู้กู้กู้สารเกิดมาสนับปุตตะราชาสินาสาธิการังกุฎิกาติสาโกมัจจุปินามาปะทะนิ้วมือก็คือปัดกังกู้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 โอ้โหในรายการตอนนี้ค่ะผู้ชมค่ะเรียกว่าการทำมหาเสน่ห์นะฮะให้กับแม่สีตางค่ะหลายๆคนบอกเลยค่ะว่าโอ้โหคุณแม่ใช้ยาแรงแน่นอนนะคะเหมือนผีเลยค่ะน่ากลัวจังเลยค่ะแม่อย่าแลบลิ้นนะคะเหมือนสะกดวิญญาณเลยค่ะโอ้โหเป็นกำลังใจให้แม่นะคะระวังให้ดีนะคะเนนแอร์ค่ะเขาบอกว่าขอให้งานเยอะๆค่ะแม่โชว์รวยนะคะอ่ะทำให้คนเนี่ยรักแม่เยอะๆได้ไหมคะขนาดเนนแอร์เนี่ยยังไม่กล้าให้คุณแม่ถอดเลยนะคะเขาบอกว่าแม่สีตางสู้ๆค่ะตอนนี้นะเป็นการทำพิธีเสริมเสน่ห์ให้กับแม่สีตางค่ะเขาบอกว่าเลิศมากค่ะข้อความนะคะเหมือนสะกดวิญญาณเลยนะคะโอ้โหนี่ตอนนี้คุณผู้ชมเข้ามาเยอะมากเขาบอกว่าแม่สีตางเป็นคนที่แทงไม่เข้านะครับเชื่อแล้วว่าเป็นคนแทงไม่เข้าจริงๆขนาดมีดยังแทงไม่เข้าเอาอะไรคะหน้ากากหน้ากากหน้ากากขออนุญาตนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณผู้ชมขาหลายๆคนคุณเฉินบอกว่าอยากทำบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณ์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณผู้ชมขาข้อความใน Facebook Live ผู้ชมสามารถส่งข้อความมาได้ตอนนี้เลยนะคะสดๆค่ะรายการของเรานะครับทางชนะ8 Thailand นะคะมีคำถามอยากจะรู้อะไรสามารถส่งมาได้สดๆตอนนี้รายการของเราอินเตอร์แอคทีฟค่ะพูดคุยกันสดๆหน้าจอทีวีตอนนี้เลยนะคะนี่คือการทำพิธีนะคะเป็นการเสริมเสน่ห์เพิ่มเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ค่ะเขาบอกว่าจัดไปเนนแอร์นะคะจากปู่มหามุนีอริยดาบทนะคะนี่ข้อความใน Facebook Live นะคะบอกว่าเสียงซาวน่ากลัวจังเลยคุณผู้ชมบอกว่าอยากทำบ้างต้องทำอย่างไรนะคะศรัทธาอาจารย์แอร์ครับเอาละแน่นอนทีเนี้ยประสบความสำเร็จดังๆโอ้โหความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะแม่สีตางขาฉันเห็นแต่ภาพเหมือนเป็นผู้หญิงผมขาวยาวๆค่ะผู้หญิงผมขาวยาวๆเขาทำอะไรคะไม่ไม่เห็นแต่ภาพอ๋อเห็นแต่ภาพสิ่งที่เนนแอดทำเมื่อกี้นี้ให้แม่สีตางเนนแอด
ทำพิธีอะไรบ้างคะลงณหน้าทองสักษาลิกาลิทองลงเสน่ห์ในตัวเสกน้ำมันเข้าตัวโอ้โหอันนี้เพื่อลงณหน้าทองเหมือนพลักษ์หน้าพลักษ์นี่คือทำชุดใหญ่ให้เลยชุดใหญ่ให้เลยครับจัดชุดใหญ่ให้ในรายการเลยค่ะนี่คุณผู้ชมบอกว่าอยากทำบ้างต้องจองคิวชอบค่ะศรัทธามากเลยค่ะศรัทธาเนนแอร์นะคะคนรวยเขามีตังจะทำอะไรก็ได้บางคนเนี่ยก็ว่าคนอื่นจนหนี้สินเยอะอันนี้เขามีการด่ากันใน Facebook ไลฟ์เขามีการมาช่วยเหลือคุณแม่สีตางด้วยว่าโอ้อย่ามาด่าแม่สีตางนะคะใครสนใจมีช่องทางไปที่บ้านเนี่ยได้แต่ต้องไปจองคิวกันด้วยนะครับผมวันนี้ข้อความเนี่ยถือว่ามาในด้านบวกเยอะมากๆเพราะว่าเพราะหลายๆคนศรัทธาเนนแอร์เยอะมากๆถึงเนนแอร์จะใช้วิชาจะเป็นสายดำหรือสายขาวอะไรก็ตามไปหาผมได้ครับผมไม่มีคิวไม่มีอะไรครับไปหาได้ทุกเวลาตอนที่ผมอยู่ครับตอนผมมาอยู่ก็ไม่ต้องไปหาแต่ทุกวันจันทร์ผมจะไปตามวัดฮะไปวันจันทร์ไปตามวัดไปทำบุญบ้างถวายสังฆทานตามวัดวันจันทร์ไม่ได้ไปขุดเด็กนะคะไม่ไปไปตามวัดนะไม่ไปใครอยากไปร่วมทำบุญก็ตามเรื่องผิดกฎศีลผิดกฎหมายผมไม่ทำแล้วยืนยันนะคะว่าไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วไม่มีการไปเข้าคุกไปตั้งสามรอบแล้วไม่เข็ดหลาบได้ยังไงเล่าแล้วเนแอร์เข็ดหลาบไหมคะเข็ดหลาบแล้วครับเข็ดหลาบแล้วอันนี้ยืนยันชัดเจนทำในด้านคุณตาด้านเนี่ยช่วยเหลือคนให้พ้นจากทุกเนี่ยชอบแน่ๆรู้สึกไหมว่าเราถูกกำหนดไว้ไม่รู้ใช่ครับพอแล้วถ้าแน่ๆไม่เข้าคุกแน่ๆก็ไม่ได้วิชาไอ้นั่นครับผมเกินทุกชีวิตเขาคุกไปสุขวิทยายุทธ์มันโดนกำหนดไว้แล้วหนังสือเจ็ดตำลงตำนานเนี่ยผมท่องได้หมดนะครับแน่ๆได้ไปปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วได้ไปฝึกวิชาความรู้ไม่เหมือนสมัยตอนนั้นสมัยตอนนั้นเดินหน้าฆ่าอย่างเดียวตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วครับนะคะเรารู้มีสัจธรรมแล้วมีคุณธรรมแล้วใครมีปัญหาอะไรไปตรวจดวงกันได้ตรวจดวงได้ปัญหาได้เรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องอะไรเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องอะไรตามหาเสน่ห์ทำมาค้าขายเลยครับทำให้คนเนี่ยมั่งมีนะครับซื้อง่ายขายคล่องเปิดเป็นเวลาเป็นวันอะไรหรือเปล่าไม่เป็นเวลาไม่เปิดรับลูกศิษย์แล้วต้องเปิดนะเปิดรับลูกศิษย์ยี่สิบชั่วโมงเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอเนาะทีมงานเบอร์ขึ้นหน้าจอเลยค่ะนี่คิวกันตามสถานที่ติดต่อจองคิวไปได้เลยเพราะหลายๆคนเนี่ยถามเยอะมากๆค่าครูแพงไหมไม่แพงคิวหรือเปล่าไม่มีนะคะคิวเสมอภาคกันหมดแถวดอนเสมอภาคเราเป็นพระแสงบ้านแดงก็อยู่หลักสี่พระแสงพระอาทิตย์ครับสองแถวไปทุกที่จะยากจะจนจะมียังไงก็ช่วยเหลือคนหมดโทรสอบถามไปเองโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมเอาอย่างนี้ง่ายๆนะเลยเล็กซี่เดี๋ยวแม่ปล่อยเพลงสะบัดต่อไม่รอแล้วนะซิงเกิลนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวถ้า MV เสร็จปล่อยเดือนหน้าเมษามีหนังสงการแสบสถานโลกาผมพอด้านถ้างานประสบความสำเร็จ2งานนี้แล้วเดี๋ยวฉันเจอกันเนนแอร์ครับผมเป็นเรื่องเป็นราวเลยทีนี้ครับผมข้อความใน Facebook Live ค่ะขออ่านนิดนึงนะครับมาชมค่ะเขาบอกว่ามีต่างประเทศด้วยแม่งานต่างประเทศด้วยนะคะถ้าโด่งดังนี่คือภาพยนตร์ต่างประเทศเนนแอร์จัดเลยนะคะ FC อาจารย์ครับเขาบอกว่าเป็น FC อาจารย์นะครับจากทองลพบุรีอยากไปหาเนนแอร์ค่ะเนนแอร์เก่งมากๆเลยนะคะอยากไปหาเนนแอร์จังคนไทยนี่ก็แปลกนะคะชอบด่ากันเองอันนี้เขาด่ากันใน Facebook ไลฟ์นะคะค่าครูแพงไหมอาจารย์บอกแล้วเนนแอร์บอกไม่แพงนะคะชุดใหญ่ที่แม่สีตางทำไปเนี่ยเขาบอกค่าครูประมาณเท่าไหร่แล้วแต่จะให้ไม่ให้ผมก็ไม่เอาแล้วแต่สตาเลยไม่คิดอะไรหรอกครับเคยรวยมาแล้วอ่ะจะคิดอะไรเคยมีเงินมาแล้วฉันเข้าใจแต่ไม่คิดไม่เอาอะไรใครความรู้สึกแบบเหมือนคนน่ะเหมือนที่เวลาเราพูดไปสร้างความทุกข์ได้คนจะพบคุณได้ยังไงคุณก็มีความทุกข์แล้วอ่ะเราผ่านจุดอะไรมาเยอะแล้วเนนแอร์ขาอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์ลูกหาของเนนแอร์รวมไปถึงวันที่16นะฮะ16มีนาผมจะมีงานไหว้ครูและวันเกิดที่หมู่บ้านปิเจริญโครงการ3นะครับขอเชิญศิษยานุศิษย์และประชาชนทุกคนนะครับมาหาผมได้ค่ะมาได้เลยครับปิดกล้องแล้วเดี๋ยวเจอฉันด้วยปิดกล้องแล้วปิดกล้องหนังแล้วที่บอก16มีนานะมีนาไปได้ไปได้งานไหว้ครูและวันเกิดด้วยเดี๋ยวลงคิวสักเสกเลขยันไปเถอะครับไปได้สำหรับคนที่ศรัทธานะครับกว่าจะ16มีนาชีวิตแม่ก็ต้องเปลี่ยนบ้างแล้วมาเปลี่ยนแล้วตอนนี้ที่ดีลงานต่างประเทศงานใหญ่ด้วยไป3งานนะคะ2ประเทศแต่คุณผู้ชมคะช่วงหน้าสีตางโชว์ยังไม่ได้จบแค่นี้ค่ะยังไม่ได้มีแค่เนนแอร์คนเดียวครับเพราะเขาบอกว่ามีการผนึกกำลังค่ะ
จักษามหาเสน่ห์คนนี้เขาทำเสน่ห์โดยตรงเลยกับอีกคนนึงเนี่ยเขาเป็นญาณของเทพนะคะโคจรมาเจอกันได้อย่างไรและความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์อย่างไรรวมไปถึงศรัทธาที่หลายๆคนบอกว่าเป็นศรัทธาหรืองมงายการรวมตัวในครั้งนี้ในรายการสีตางโชว์ไม่ธรรมดาจริงๆช่วงหน้าเบรกหน้าหลอนต่อค่ะเดี๋ยวเจอเลยผมเป็นลูกชาวนาบ้านผมทำนามาหลายชั่วคนมันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยมีความโดดเด่นเฉพาะตัวมีชีวิตชีวามีความหลากหลายมีศิลปะและความละเอียดอ่อนแฝงอยู่ในทุกเรื่องราวของชีวิตมวยไทยก็เช่นกันมันเป็นวิธีที่สืบทอดมาหลายชั่วคนตั้งแต่บรรพบุรุษและยังเป็นศิลปะประจำชาติอีกแขนงหนึ่งศิลปะมักแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของไทยเสมอมาแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละวิธีไทยวิธีของผมและวิถีไทยในมุมมองของคุณล่ะครับผมอยากชวนทุกคนทั่วโลกมาช่วยกันส่งต่อความสวยงามของประเทศไทยในมุมมองของคุณJoin an activity, My Shades in Thailand, by logging through Twitter via worldwideweb.tourismthailand.org/myshadesinthailand. Get a chance to travel to Thailand and win a traveling package with an accommodation package. See more details at worldwideweb.tourismthailand.org/myshadesinthailand from 1st to 30th November 2018 only. Get to meet guys, คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะรายการสีตางโชว์ค่ะร้อนกว่าเดิมค่ะนอกจากเนนแอร์จอมขมังเวทนะคะจะมาพูดคุยในรายการของเราแล้วเนี่ยช่วงนี้ค่ะเป็นการเสริมกำลังผนึกกำลังนะคะกับศาสตร์ลี้ลับไสยเวทที่หลายๆคนเนี่ยยังค้างคาใจอยู่ว่าเป็นศรัทธาหรืองมงายนะคะอีก2บุคคลค่ะที่2บุคคลนี้นะคะเขาจะมาดีเบตกับเราเขาจะมาพูดถึงเรื่องสิ่งลี้ลับมีหรือไม่ใช่จริงหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะอาจารย์วัดมนเสน่ห์กับอาจารย์ภูมิมนนารายค่ะสวัสดีค่ะและเนนแอร์ก็ยังคงอยู่กับเราด้วยนะคะครับผมครับผมครับผมขออนุญาตถามก่อนเลยด้านข้างเลยสิอาจารย์ภูมินะคะอาจารย์เด่นเรื่องอะไรคะอาจารย์ถือหน้ากงหน้ากากอะไรมาทำไมคะครับคือตัวผมดั้งเดิมก็ไม่ได้มามีความรู้หรือมาเดินทางสายแบบนี้นะฮะค่ะแต่มีช่วงชีวิตนึงเมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นจุดที่พลิกผันมีปัญหาชีวิตอย่างหนักอย่างหนักเลยฮะไม่รู้จะออกทางไหนก็เลยไปเจอร่างทรงคนหนึ่ง
ขาบอกว่าผมมีองค์มีเทพมีครูมีฤาษีแบบเนี้ยค่ะเขาก็แนะนำว่าให้รับบูชาขันขันแล้วก็รับขันครูมาค่ะก็ตั้งแต่บัดนั้นก็ถึงปัจจุบันเนี้ยก็พยายามศึกษาเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับทั้งสายเทพสายธรรมทั้งวิชามนต์ดำมนต์ขาวก็พยายามเรียนรู้หมดทุกอย่างอะฮะที่พอจะหาเรียนรู้ได้ถามก่อนเลยหลายๆคนเนี่ยคาใจและสงสัยมากกับมนต์ขาวและมนต์ดำสายขาวกับสายดำอาจารย์เป็นสายขาวหรือสายดำคะถ้าจริงๆผมสายขาวครับค่ะครับแบ่งแยกกันยังไงคะว่าใครสายขาวว่าคนนี้สายดำคนนี้สายขาวคือคำว่าดำหรือขาวเนี่ยนะฮะจุดมุ่งหมายก็มุ่งหมายเดียวกันค่ะที่เพื่อจะเอามาประคับประคองและช่วยเหลือหรือแนะนำคนที่ตกทุกข์ได้ยากบางปัญหาบางอย่างในชีวิตนะฮะแต่ว่าการช่วยอาจจะช่วยต่างกันแค่นั้นเองค่ะฮะแต่เป้าหมายเดียวกันต่างกันคือวิธีต่างกันที่วิธีแต่มันก็เป้าหมายเดียวกันคือการช่วยเหลือคนใส่ดำอาจจะโหดเขาหน่อยใช่ไหมก็คืออย่างเราเหมือนเป็นเน็ตแอร์เน็ตแอร์ทั้งเล่นทั้งบู๊ทั้งบุ๋มเลยครับเน็ตแอร์เน็ตแอร์นี่สายดำหรือสายขาวครับทุกสายครับทุกสายทุกสายทุกอย่างนะครับครบเครื่องถ้าเป็นทั้งมวยทั้งเป็นทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งศอกทั้งทุกอย่างนะครับทั้งทีบทั้งเตะหมดนะครับนะคะครบเครื่องเป็นมวยต่างกันแล้วแต่จะมุมมองแล้วแต่มุมมองแต่ละคนอย่างอาจารย์ภูมิเนี่ยเขาบอกว่ามนนารายเนี่ยทำไมถึงมนนารายคะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคำว่าพระนารายณ์ค่ะผมก็คิดว่าทุกท่านนะต้องได้เคยได้ยินหรือรู้จักเป็นเรื่องที่ปฏิเสธผมว่าไม่ได้ที่จะไม่มีค่ะยังไงก็ต้องมีไม่ใช่ว่าผมเป็นผู้ยืนยันคนเดียวนะฮะพระศิวะนารายณ์แม่อุมาพระพิฆเนศค่ะนะฮะยังไงทุกคนก็ต้องรู้จักและเคยเห็นหรือกราบไหว้กันทั้งนั้นส่วนคนที่ไม่เห็นหรือไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็บังคับเขาไม่ได้ค่ะเพราะเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อและตนรู้ได้เฉพาะตนเห็นได้เฉพาะตนค่ะครับอย่างตัวกับผมเองผมก็บอกได้เต็มปากเต็มคำว่าผมสื่อและเชิญองค์มหาเทพได้จริงแต่ผมจะไม่บอกว่าคุณต้องเชื่อผมผมบอกได้ไหมมันก็บอกไม่ได้แต่คนที่เขารู้เหมือนผมมีไหมมีอย่างนี้เราอ้างอิงถึงพลังของเทพใช่ครับอันนั้นคือพลังเทพที่มันเป็นความเชื่อที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วแล้วเวลาทำพิธีมันก็เหมือนประทับร่างทรงมาใช่ไหมทำนองนั้นฮะแต่ไม่ใช่เป็นทรงแบบเหมือนต้องเลือกวันครับคือไม่นะฮะไม่เรื่องทิพยญาณเนี่ยเรื่องทิพยญาณเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นเทพก็เหมือนครูนะฮะสมมุติว่าผมจะทำพิธีตั้งศาลหรือจะทำพิธีไหว้ครูค่ะหรือจะทำพิธีลงณเทพลันจวนค่ะหรือนารายแปลงรูปขณะที่เราจะลงหรือทำพิธีเนี่ยสภาพภาวะระจิตของเราเนี่ยเราก็สื่อถึงครูหรือเทพพระองค์นั้นนะฮะพลังนั้นก็มาแล้วครับมาแล้วเหมือนที่ทางวิทยาศาสตร์ที่เขาวิเคราะห์เรื่องจิตจักรวาลทีนี้พลังมันลงมาอย่างที่ลาบูตินมันติดต่อนี่เรื่องจริงครับลาบูตินเนี่ยมันติดต่อกับทางพลังจิตจักรวาลถูกต้องครับอันนี้วิทยาศาสตร์เขาวิเคราะห์กันมาแล้วมีงานวิจัยเยอะครับทีนี้ของอาจารย์อ้างอิงถึงพลังเทพองค์เทพพวกนั้นไม่มีตัวตนไม่มีรูปกายคำว่าเทพแต่เป็นพลังเหรอครับถูกต้องเทพไม่มีรูปไม่มีตัวไม่มีตนค่ะแต่ถามว่าเทพมีจริงไหมมีถ้าไม่มีเทพแล้วจะมีดินน้ำไฟลมอากาศธาตุได้ยังไงเกี่ยวกันไหมอย่างเช่นนะครับคนที่เรียนไสยศาสตร์มาไม่ว่าจะมนต์ดำมนต์ขาวก็ต้องเคยได้ยินบทคำว่าเอหิปฐวีพรหมาเอหิอาโปอินทาเอหิเตโชนารายะเอหิวายโยอิสลาณอิเพชชะคงคงอรหังสุขโตภควานี่คือดินน้ำไฟลมใช่ไหมใช่ถ้าไม่มีดินน้ำไฟลมคาถาอาคมจะขลังไหมผมถามแค่นี้ขลังไหมนี่นะฮะก็รู้ตัวตนของอาจารย์ภูมิแล้วแต่ขอถามหน่อยการแต่งตัวไม่คล้ายเนนแอร์เลยมีไม้เท้าเหมือนกันด้วยแต่งตัวเรียนแบบกันไหมคะถ้าพูดกันจริงๆแล้ว
การแต่งตัวหรือการมีไม้เท้าหรือทำนองเนี้ยเป็นจิตสั่งจิตสั่งใช่คำว่าจิตสั่งหมายถึงว่าเนี่ยหัวไม้เท้าก็เป็นเสือนะฮะเป็นเสือค่ะทำไมต้องเป็นเสือค่ะเพราะว่าผมชอบสักยันเสือให้ลูกศิษย์อ๋อจิตสั่งจิตมันสั่งแบบนี้เลยก็คล้ายๆในแอร์ก็มีประคำแต่ในแอร์ประคำใหญ่กว่าเสือเป็นเสือดาวกับลายเสือลายพัดก่อนใจเราคิดเขาสั่งใจเขาสั่งสั่งมาตามที่พลังที่อาจารย์ติดต่อเนี่ยถูกต้องพลังที่อาจารย์ติดต่อจะเป็นผู้กำหนดแบบนี้ถูกต้องครับว่าเราจะต้องมีความเชื่อออกมาในรูปลักษณ์ไหนถูกต้องแต่นี้ไม่เป็นการโดนควบคุมโดยพลังงานที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่าใช่แล้วเราจะรู้ไหมว่าพลังงานตนนั้นมันจะดีหรือเลวรู้ฮะเรารู้ไหมว่าทุกครั้งมันเป็นพลังงานมาจากที่เดียวกันรู้ครับถ้าเราพูดเรื่องวิญญาณนะคือแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นงานวิจัยของพวกด็อกเตอร์ทางนี้ชั้นคนใน Google อ่านมางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เลยนะพลังจากที่อาจารย์พูดมันบวกกับทางวิทยาศาสตร์ครับผมจะถามอาจารย์นี่ด้วยอาจารย์วัดบ้างดีกว่าอาจารย์วัดทีนี้อาจารย์อยู่ไหนคะจังหวัดไหนสำนักผมอยู่ตรงลำลูกกาคลอง3ตรงข้ามวัดสายไหมครับก็ใกล้ดอนเมืองนี่ใกล้ตำหนักอาจารย์ในแน่นี่แล้วอาจารย์วัดใกล้กับอาจารย์วัดมนต์เสน่ห์ค่ะหลายๆคนบอกว่าอาจารย์วัดเนี่ยนะคะเก่งเรื่องการทำมนต์เสน่ห์แต่ขอพูดหน่อยหนูขออนุญาตชุดอาจารย์เนี่ยไม่กี่รอบเหมือนออกมาจากคุกเลยกี่รอบแล้วแน่ๆแต่ตรงๆเลยตรงๆอาจารย์วัดกี่รอบเนี่ยผมยังไม่เคยติดคุกครับแล้วมาแต่งตัวอย่างเงี้ยคะผมชอบนะนี่ครับชอบเป็นอาจารย์ถือไม้นิดนึงชอบสไตล์นักโทษชอบสไตล์นี้แต่งตัวสบายๆแบบนี้ครับผมนี่สักยันเต็มตัวเหมือนแน่ๆเลยนะชอบอะครับได้แต่ใดมาครับยันมาจากฝั่งนู้นฝั่งนี้ครับไปที่ครับเจออาจารย์ไหนก็แทบครับผมแล้วคำว่าอาจารย์สักให้อ๋ออาจารย์อ๋อแน่ๆสักให้ด้วยสอนวิชาครบด้วยอ๋อเป็นลูกศิษย์แน่ๆเหรอครับลูกศิษย์อ้าวเราใช้ชื่อว่าอาจารย์วัดได้ยังไงแสดงว่าก็ต้องเป็นอาจารย์สิครับผมเป็นอาจารย์สักเสกเลขยันครับอ๋อสักเสกเลขยันไปเรียนรู้มาจากไหนบ้างครับท่านอาจารย์แน่ๆมั้งครับจากฝั่งเพื่อนบ้านบ้างครับรอบๆประเทศเพื่อนบ้านคืออะไรประเทศเขมรเหรอครับผมอาจารย์พูดใส่ไมค์นิดนึงค่ะครับผมอ๋อเรียนมาแต่เขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยเด่นเรื่องมนต์เสน่ห์ทำเสน่ห์หรอผมก็ทำครับเดี๋ยวฉันถือให้ปิ้งเด็กป่ะย่างไม่ไม่ปิ้งไม่ย่างครับอ่ะแล้วมนต์เสน่ห์ของอาจารย์เนี่ยทำยังไงครับทำจากไหนผมก็ลงน้ำมันเสน่ห์บ้างครับเอาน้ำมันมาจากไหนลงน้ำมันเสน่ห์อย่างเนแอนเนี่ยเขาบอกว่าอดีตเขาเนี่ยเคยย่างเด็กย่างศพมาเป็นบรรพันศพอาจารย์วัดขอมวลสารจากอาจารย์นี่แหละครับอาจารย์ก็ให้ไปนิดหน่อยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นครับถามอาจารย์วัดคำเดียวเนนแอร์อย่าเพิ่งตอบอาจารย์วัดขาครับผมเคยย่างเด็กไหมครับไม่เคยครับไม่เคยนะคะเคลียร์ชัดนะคะทางการขาเขาไม่เคยอาจารย์ไม่เคยย่างเด็กนะคะแล้วทำพิธียังไงบ้างก็สักเสกเลขยันทั้งเมตตามหานิยมใช้คาถาใช้คาถาใช้คาถาครับมีการพิสูจน์ไหมครับว่าอาจารย์วัดเนี่ยทำแล้วได้ผลเห็นผลจริงๆลองดูครับและที่ลูกศิษย์ที่ผ่านมามีครับท่านอย่างนั้นไม่มีลูกศิษย์ประจำแน่มีลูกศิษย์ประจำมีลูกศิษย์ประจำครับทุกวันครับทุกวันด้วยครับผมอ่ะแต่หลายคนเนี่ยคาใจอาจารย์ที่ทำเมตตามหานิยมทำเสน่ห์เวลาไปหาอาจารย์เนี่ยมักจะต้องเสียตัวใช่ไม่จริงครับเพราะมันต้องลงนะไม่ทำแบบนั้นครับไม่ทำนะไม่ทำครับยืนยันชัดเจนว่าไม่ทำยืนยันครับไม่ทำลูกศิษย์สวยมากหุ่นนางแบบมาขอให้อาจารย์ทำเสน่ห์เราไม่ทำแบบนั้นครับถ้าเป็นแม่สีตางอะคะก็ไม่แน่เอ้ยเรื่องนี้ต้องบอกว่าหัวมันยังหน่ายแล้วจะพิศวาสในตัวมันได้ยังไงอ๋อไม่ใช่นะเนแน่คือบางทีมองว่าผู้ชายไม่หล่อผู้ชายอ้วนข่าวเยอะเขายังคบซ้อนกันเป็น10ปีดูหน้าตาไม่ได้นะว่าผู้หญิงบางคนเขาเริ่มแรกนะฮะก็บอกเขาบอกว่าประชาชนทุกคนต้องแก้ไขตัวเองก่อนเพื่อที่จะทำเสน่ห์ต้องทำตัวเองด้วยไม่ใช่ผัวกลับมาทำเสน่ห์ให้มันมีเสน่ห์ไม่ใช่ผัวด่าหน้านั้นหน้านะด่าผัวหน้าเปลี่ยนหน้าทุกวันผัวจะรักได้ยังไงทำตัวเองให้มันมีเสน่ห์แก้ไขตัวเองด้วยอ๋ออาจารย์ก็ด่าลูกศิษย์ด้วยแบบนี้เหมือนกันบอกเลยตัวเองก่อนที่จะมาทำเสน่ห์เลขกลมขังต้องแก้ไขตัวเองก่อนคุณบกพร่องตรงไหนไม่ดีตรงไหนต้องแก้ไขตัวเองก่อนเลยถึงจะให้อาจารย์จะแก้ไขถ้าลูกศิษย์มันเถียงว่าเรียบเปรียบเหมือน
ก็กูนิสัยไม่ดีเนี่ยกูถึงมาพึ่งมึงอาจารย์ถึงจะมาเอาของดีไปกูไม่อยากต้องแก้ไม่อยากแก้นิสัยละต้องแก้ไขตัวเองก่อนครับก็ในเมื่อของขังอาการมันสามารถครอบงำได้ก็หนูก็จะมาเอาของขังจากอาจารย์หนูขี้เกียจแก้นิสัยหนูไม่ได้นิสัยมันเป็นสันดานนะเหมือนคุณบอกว่าจะอยากจะรวยอย่างนั้นงี้ไม่ทำมาหากินจะรวยได้ยังไงอ๋อนี่ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้พลังอาจารย์ก็ไม่ได้ไปครอบงำฉันก็ต้องมานั่งเปลี่ยนตัวเองไอ้คนเหนื่อยสิจะมาหาอาจารย์ทำไมเนี่ยต้องแก้ไขตัวเองนิดนึงครับมาให้อาจารย์ด่าไงคะไม่ไม่เพิ่มพลังเพิ่มแรงบางคนน่ะมันนิสัยมันไม่เปลี่ยนตัวเองอะเล็กซี่หมีมันรู้ว่าไม่ดีแต่กูก็จะทำรู้ว่าด่าผัวไม่ดีกูก็จะด่าอะไรอย่างเงี้ยต้องแก้ไขตัวเองหน่อยนี่อาจารย์บอกแล้วแก้ไขตัวเองหน่อยนะครับตอนนี้ข้อความใน Facebook Liveอาจารย์วัด DFC ด้วยมีการแสดงตัวมาลูกศิษย์สวยเชียวเขาบอกว่า FC อาจารย์วัดค่ะดูรายการครั้งแรกชอบมากๆเลยค่ะแสดงเพื่อหาอาจารย์นะคะย่างหมูหรอครับหน้ากากพระลักษณ์หน้าทองหรือเปล่าที่อาจารย์ภูมิถือใช่ก็แล้วแต่ค่ะคือจริงๆเนี่ยมุมแล้วแต่มุมมองแต่ถ้าตัวของผมเองเนี่ยผมจะเรียกหน้ากากเนี่ยว่านารายแปลงรูปก็คนที่ที่พูดแต่แรกว่าผมสื่อกับองค์นารายได้แต่ถ้าทั่วไปเขาก็จะเรียกพระลักษณ์หน้าทองพระลักษณ์หน้าทองอันนี้แหละน่าสนใจอยากให้อาจารย์ภูมิเช็คดวงชะตาได้เลยเช็คดวงชะตาราศีติดต่อได้ที่ไหนคะครับ086ค่ะ7887828ครับอ๋ออันนี้ก็คือติดต่อดวงชะตานะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะให้บอกรอบนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ปิดเครื่องอยู่ปิดเครื่องอยู่ไม่เป็นเครื่องล่ะปิดเครื่องอยู่กลัวคนโทรด่าเดี๋ยวต้องกลับพอดีออกรายการอยู่ก็เลยต้องปิดนะฮะเดี๋ยวเช็คสายกลับได้นะคะต้องบอกแบบนี้เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยแม่จัดรายการได้อินเนอร์แรงมากแม่อินเนอร์สุดยอดมากเขาบอกนะคะเนี่ยเวลาแม่พูดเนี่ยเขาบอกอินเนอร์แม่มาเต็มเลยนะคะใช่เรื่องนี้มันน่าสนใจนี่ไงใช่ใครไม่สนก็ช่างมันคนบอกว่าแต่เราสนเนี่ยเพราะชีวิตเรามาเจอเรื่องพวกนี้มาที่จะบอกฉันหนีผีในกรุงเทพเนี่ยคือถ้าเป็นแฟนคลับเราเนี่ยไม่มีใครด่าแม่หรอกตอนผัวฉันป่วยแล้วฉันหนีผีผัวฉันโดนผีตามฉันดัง2017ฉันหนีปีที่แล้วเนี่ยถามอาจารย์วัดบ้างดีกว่าเนี่ยเห็นผีไหมคะในรายการเนี้ยเห็นครับอยู่ข้างๆเนี่ยครับโอ้โหอันนี้ล่ะค่ะเพราะว่าให้มีสายดำสายขาวยังไงเดี๋ยวก็จะรู้โอ้โหนี่นะฮะน่ากลัวทีเดียวค่ะวันนี้รายการเราหลอนมากเลยนะคะถามต่อกันเลยสวยไม่สวยไม่รู้เสน่ห์มีหรือเปล่าไม่รู้แต่กูโหดผู้โหดนะคะที่ผัวไม่กล้ามีเขาบอกว่าผู้แรงมากค่ะแม่ค่ะอาจารย์ภูมิบ้างดีกว่านะคะอาจารย์ภูมิส่วนใหญ่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจะมาปรึกษาอาจารย์ภูมิเรื่องอะไรบ้างส่วนใหญ่นะฮะบางทีก็ดวงชะตาผิดทำอะไรไม่ค่อยราบรื่นแบบนี้อันนี้สำคัญส่วนมากเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเยอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็เกี่ยวกับคนที่บางทีเขาก็รู้บ้างนิดหน่อยว่าตัวเองมีองค์ก็มาปรึกษาว่าอย่างเช่นมีองค์อะไร มีเทพอะไรในตัวมีแล้วจะทำยังไงฮะแล้วก็มีอีกแนวนึงก็คือเกี่ยวกับพวกประเภทบวงสรวงอ๋อทำพิธีบวงสรวงเกี่ยวกับทำพิธีบวงสรวงนี่ผมตั้งศาลอะไรพวกนี้ครับเกี่ยวกับตั้งศาลถอนศาลศาลพระภูมิพระพรหมทุกอย่างผมก็จะถนัดและผมพูดได้เต็มปากว่าเวลาทำพิธีแนวนี้ผมทำถึงนะส่วนใหญ่อาจารย์ภูมิเนี่ยนะคะจะมาทางด้านสายขาวซะมากกว่าการทำพิธีแล้วมาเกี่ยวข้องกับเนนแอร์เนี่ยไม่กลัวโดนเหมารวมอะคะว่าเฮ้ยเป็นแก๊งปิ้งย่างกลัวเดียวกันหรือเปล่าอะไรแก๊งเนี้ยก็ที่บอกตอนแรกนะฮะในโลกของเรามันก็มีขาวมีดำค่ะนะฮะยังมีห่วงจุ้ยเลยใช่ไหมฮะห่วงกับจุ้ยมันก็ขาวดำอยู่แล้วทำไมขาวดำอยู่ได้ล่ะแล้วทำไมผมจะอยู่กับอาจารย์แอร์เขาไม่ได้ไม่กลัวโดนเหมารวมก็มันก็แล้วแต่มุมมองของคนนะครับค่ะก็ผมก็อยู่ในจุดยืนของผมค่ะทีนี้มีคำถามนึงอันนี้ของฉันเองค่ะว่าทำไมสมัยเนี้ยคนนู้นก็มีองค์คนนี้ก็มีองค์แบบองค์คือพวกองค์เทพเขาไม่มีสวรรค์อยู่หรอหรือว่ามันไปเป็นภาวะเรือนกระจกบนสวรรค์องค์ลงมาทุกหย่อมหญ้าเลยไปทางนี้อ้าวไอ้นี่มีองค์อีกแล้วเหรอมึง
เนี่ยเขาบอกมาต้องไปรับขานแม่มันหาเงินไปรับขานแล้ว14 15แม่งมีองค์กันอีกโดยเฉพาะกระเทยกระเทยมีองค์เกือบหมดทุกคนแล้วอันนี้ฮะถ้ามึงเป็นตุ๊ดมึงต้องมีองค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงไปรับขานกันหมดเลยทั้งประเทศแล้วกระเทยทั้งประเทศอันนี้ใครจะตอบตัวแทนตอบได้มั้ยคะคือเทวดานางฟ้าไม่มีที่อยู่อยู่ตามล่างอาจารย์ภูมิอาจารย์ภูมิบอกเดี๋ยวตอบให้อาจารย์ภูมินะคะคือเรื่องนี้นะฮะคือเรื่องนี้คำว่าองค์หรือเทพต้องบอกทุกท่านก่อนนะครับว่าเทพเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนเป็นรูปเป็นรูปนามนะฮะก็คือดินน้ำไฟลมอากาศธาตุเนี่ยคือเทพนะครับทีนี้แล้วทำไมคนนั้นก็มีองค์แม่อุมาคนนี้องค์พระพิฆเนศไม่มันลองเข้ากันเลยนะเนี่ยครับคุณติดตามเนี่ยฟังนิดนึงฮะแล้วก็ต้องสมมตินะครับสมมติเนี่ยสมมติว่าคุณสิตามเองนะสมมตินะนี่สมมติว่าคุณสิตามเนี่ยชอบปกติก็ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่แล้วใช่นะฮะผมถามกลับว่าคนปฏิบัติเนี่ยเทพอยากมาอยู่ไหมมาถูกไหมเนี่ยส่วนหนึ่งหรือไม่เอาง่ายๆอย่างสมมติตัวคุณไปไหว้นับถือพระพิฆเนศอยู่เนี่ยจิตนึกถึงแต่องค์พระพิฆเนศพระพิฆเนศอยู่ทุกวันเนี่ยทุกวาระจิตเนี่ยถามว่ารูปนามนั้นอะตามคุณไหมตามเพราะเราคิดเองหรือเปล่าไม่ได้คิดเองค่ะไม่ได้คิดเองความศรัทธาเป็นบ่อเกิดแห่งเทพนี่เรื่องจริงค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งของคนที่มีองค์แบบเนี้ยมีเยอะค่ะแบบผมเนี่ย มีน้อยค่ะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าผมเก่งอยู่คนเดียวไม่ใช่แต่ลักษณะที่แบบผมเนี่ยจะมีน้อยค่ะคนที่จะมีองค์มีเทพได้มีประมาณ 4-5 แบบอย่างเช่นคนคนนั้นมีบุญบารมีเก่ามาค่ะ2คนคนนั้นเป็นลูกเป็นหลานเทพเทวดาองค์นั้นมาค่ะ3จิตภาวนาเหมือนที่ผมบอกคุณเนี่ยถ้าคุณมีความตั้งจิตตั้งใจนึกถึงพระพิฆเนศอยู่ทุกวันทุกเวลาเนี่ยมามั้ยฮะมาแต่หลายคนบอกว่าหมอผีอาจารย์ต่างๆเนี่ยชี้นำหรือเปล่าเพราะว่าแหมมีองค์คนนี้ก็มีองค์ชี้นำคนหรือเปล่าทำให้เขาคล้อยตามหรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่าเพื่อที่จะมาทำพิธีเท่านี้นะแล้วฮะจะสรุปแล้วครับว่าความนี้มันเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเจตนาบุคคลนะครับจงพิจารณาญาณชดในการในชมด้วยนะครับทุกวันนี้ผีเจ้าเข้าทรงมันมีจริง yeah. ผมมีความเชื่องั้นครับแต่ว่า ทุกวันนี้นะคนมันทรงเจ้ามากกว่าไม่ใช่เจ้าทรงคนนะครับมีเห็นมาเยอะผมไปงานเจ้าอาจารย์เทพเยอะอ๋อคนทรงเจ้ามากเยอะนี่นะอย่าให้อย่าให้คนทรงเจ้านะครับให้เจ้าทรงคนสิครับค่ะนะครับพิจารณาญาณด้วยครับนี่ฮะแต่คนเราเกิดมาต้องมีความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อก็ไม่ใช่คนหาที่พึ่งยังน่าจิตใจความเชื่อกับงมงายมันตัดกันนิดเดียวความเชื่อเนี่ยมันพิสูจน์ได้แต่เรื่องงมงายพิสูจน์ไม่ได้นะคะสุดท้ายนี้ดีกว่านะคะอาจารย์วัดก่อนอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์บ้างก็จะติดต่ออาจารย์วัดด้านใดก็โทรมา0944936083ครับสำนักที่อัมพวาครับอัมพวาครับผมโอ้สมุทรสงครามสมุทรสงครามครับโอ้นะคะแล้วแต่งตัวอย่างนี้อยู่ที่สำนักเลยไหมคะครับผมรองเท้าแตะกางเกงเสื้อแบบนี้เลยครับผมแต่ผู้คุมไม่มาตามกลับนะไม่มีเขายังไม่มีครับไม่โดนยุ่งยุ่งว่าขอลามาหรือว่าเขาลามาได้ชั่วโมง2ชั่วโมงยืนยันว่าเราทำกำลังจะถามว่ามาตามถูกกฎตามถูกกฎหมายถูกกฎหมายอ๋อไม่ได้ปิ้งย่างไม่มีเรื่องปิ้งย่างครับไม่มีครับนะคะทางด้านอาจารย์ภูมิบ้างอาจารย์ภูมิมนารายค่ะอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์ลูกหาของเราบ้างครับก็พูดเสริมเมื่อตะกี้นิดนึงพอดียังพูดไม่หมดเรื่องรับองค์รับเทพรับขันเนี่ยฮะสำนักผมไม่เคยให้ลูกศิษย์มารับขันนะฮะผมก็เพียงจะชี้แนะบอกว่าสมมติคุณมีองค์กุมารในตัวผมก็บอกเธอน้องเนี่ยเธอมีกุมารอยู่ในตัวนะลองบอกกล่าวบูชาบอกกล่าวเขาดีๆใช่ใช่แล้วนำเป็นเล่นนำแบบนี้แบบนี้เหมือนคนมาถามทางหลวงพ่อบอกมาถามบอกว่าบ้านในแอร์สมมติว่าบ้านในแอร์อยู่ที่ไหนชี้ทางให้บอกไปทางให้มาเดินไปหาจะได้ครับใช่ผมจะเป็นลักษณะชี้ทางแต่ผมไม่เคยให้ลูกศิษย์มารับขันไม่มีนะคะผมไม่มีเคลียร์ชัดเจนถ้าติดต่ออาจารย์จะติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างครับถ้าศรัทธาหรือสนใจมีปัญหาลองโทรมานะครับ0867887828ครับค่ะ
อยู่ตรงนี้เลยวัดสายไหมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสุดท้ายเนนแอร์ภาค3จะไม่มีคัมแบ็กภาค4แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวไม่ได้ทำผิดศีลผิดกฎหมายทุกวันนี้ครับผมอย่าลืมอยู่ในศีลเนี่ยทำรักษาศีลรักษานั่นอยู่คนภาวนาอยู่ครับยืนยันชัดเจนการคัมแบ็กครั้งนี้อยากจะบอกอะไรใครจะเข้าอยากจะเข้าไปในจุดที่มนุษย์ไม่ต้องการอ่ะครับนะคะวันนี้ก็จะทำทางด้านนี้มีคนมาช่วยเหลือก็ให้ขอความช่วยเหลือก็ช่วยเหลือกันไปแต่ตอนนี้หลายๆคนยังกลัวเนนแอร์อยู่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เนนแอร์เนนแอร์อยากจะบอกอะไรผมไม่ใช่เป็นเสือฮะนะฮะไม่ใช่เป็นเสือใช่แต่ขย้ำเหยื่อได้ไหมคะแต่ว่าเสือต้องเป็นเสือนะฮะขังตุ่ยกงยังไงก็บอกว่าเป็นเสือวันยังค่ำนะครับเปรียบเสมือนว่าบางคนบอกว่าเนนแอร์เป็นติดคุกแล้วคาถาวิชาคมเสียหมดแล้วความรู้เรามีอ่ะเหมือนเสือแหละครับขังตัวที่กรงยังไงก็เป็นเสือวันยังค่ำทองตัวตกกินไหนก็เป็นทองวันค่ำปิดใส่เหมือนงูอะครับมันมีพิษมันเลื้อยในคำน้ำคำเลื้อยไปที่ไหนก็มีพิษล่ารอดและพงละผ้าก็มีพิษอยู่วันยังค่ำนะครับเพราะวิชาเราติดตัวมีความรู้อยู่แล้วโอ้นะฮะอันนี้สำคัญมากมากถ้าติดต่อในแอร์จะติดต่อที่ไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเราคืน95แหละสามที่ขึ้นหน้าจอแล้วครับติดต่อไปละนะคะเดี๋ยวเราย้ำอีกรอบนึงแล้วกันนะคะ0985375455นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยกับอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0655516509นั่นเองนะคะหรือว่า Facebook ก็สามารถติดตามติดต่อหรือว่าดูความเคลื่อนไหวของเนนแอร์ได้นะคะนี่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทั้ง3อาจารย์เนนแอร์จอมขมังเวชนะคะอาจารย์ภูมิมนนารายณ์รวมไปถึงอาจารย์วัดนะคะมนมหาเสน่ห์ของเรากราบขอบพระคุณทั้ง3ท่านถ้าผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะวันนี้รายการสิตางโชว์นะคะต้องการให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นอีกแง่มุมนึงที่คุณผู้ชมไม่เคยเห็นแม่สีตางการันตีหน่อยค่ะว่าวันนี้รายการเป็นไงบ้างวันนี้ได้รับความรู้สำหรับบางคนที่อยากรู้เรื่องที่เราจับต้องไม่ได้เป็นหนึ่งศาสตร์ของประเทศไทยเพราะสมัยสงครามโลกครั้งที่2เคยบอกแล้วว่าทหารพันธมิตรบัญญัติศัพท์ใหม่ว่าที่นี่มีปาฏิหาริย์เพราะเขาทิ้งระเบิดไม่ลงสะพานพุทธสักทีทีนี้ในเมื่อเราเกิดมาเป็นลูกหลานไทยเราเติบโตมากับเรื่องปาฏิหาริย์ของเมืองไทยของสยามประเทศเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามีมนต์ดำมีมนต์ขาวมีสายดำมีสายขาวแล้วเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาจารย์ทั้ง3ท่านนี้มีอยู่จริงแล้ววิชาพวกนี้มันสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษไทยนี่เองเข้ามาตามต่อวันที่16มีนาไปเจอกันที่สำนักเนนแอร์ดอนเมืองเลยค่ะเดี๋ยวแม่ไปด้วยมีงานไหว้ครูมีงานไหว้ครูวันเกิดไหว้ครูวันเกิดนะคะวันนี้แสงไฟเริ่มมืดเริ่มริบหรี่ลงแล้วค่ะผู้ชมเราจะไปกันแล้วร้อนเกิดขึ้นแล้วนะคะฝากติดตามรายการสิตางโชว์ค่ะทุกวันอังคารนะคะช่วงเวลาบ่าย2นะคะทาง Channel 8 Thailand ค่ะซึ่งวันนี้เราทั้งหมดลาไปด้วยความหลอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ